ผู้เจ้าว่าชาตินี้มีเพียงสองมือไม่อาจสู้กับข้าผู้มีสี่คอนได้ฉะนั้นชาติหน้าจะจงไปเกิดเป็นพญายักษ์มีสิบหน้ายี่สิบมือส่วนข้าจะไปเกิดเป็นมนุษย์เดินดินและจะตามไปปราบเจ้าให้สิ้นซากข้าจะให้นางรัศมีชายาท่านไปเกิดเป็นนางสีดาให้จักรกถาวุฒิตามไปเกิดเป็นพระพรหมและพระสัตรุให้พระสังและบัลลังก์นาคเกิดเป็นพลักขอพระทัยพระเจ้าค่ะเจ๋งไหมล่ะพี่รามลูกศรของน้องรักยังปักคาเป้าแล้วนี่พี่รามจะยิงเข้าเป้าได้ยังไงกันเล่านั่นสิพี่พศและบัดนี้ลูกๆ กับเมียอายุได้14ปีแล้วพวกเจ้าจงมุ่งหน้าไปทั้งป่าตะวันออกจะพบฤาษีวิสิทธิ์และฤาษีสวามิตรซึ่งมีพระเวทแก่กล้าพวกเราจะไปตามที่ท่านพ่อบอกพะยะค่ะขบวนเสด็จของท้าวชนกและองค์หญิงสีดาเสด็จมาแล้วดังสอนรักปักใจของคนทั้งคู่หากข้านี้เป็นเนื้อคู่กับองค์หญิงสีดามาตั้งแต่ชาติปางก่อนขอให้ข้ายกธนูศักดิ์สิทธิ์นี้ได้ด้วยเถิดเย้องค์ราชจงเจริญโอ้องค์รามช่างเหมาะจะเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปจริงๆไม่มีทางซะหรอกสิ่งที่หม่อมฉันปรารถนาก็คือให้ลูกพรตขึ้นครองราชแทนรามและให้รามออกบวชเป็นเวลา14ปีก่อนกลับมาครองเมืองเพคะขอให้พระองค์โปรดรักษาคำสัตย์ด้วยเพคะเพื่อเป็นการรักษาวาจาสัตย์ของท่านพ่อลูกก็ยินดีจะทำตามความประสงค์นั้นพะยะค่ะเมื่อท่านพี่ต้องเข้าป่าออกบวชน้องก็ขอติดตามไปรับใช้นะเพคะถ้าอย่างนั้นก็ขอออกบวชตามท่านพี่ไปด้วยคนจะได้คอยช่วยระวังภัยให้พี่รามและก็พี่สีดาด้วยขอบใจมากจ้ะน้องรักอจือจืออจือถ้าข้าหมายตาไว้จะหวังว่าจะรอดเลยว้ายนางมารร้ายนี่นั่นเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆหรอกพี่รามเกิดเรื่องใหญ่แล้วจงแตกเป็นศรนับร้อยนับบัดนี้น้อยน้อยน้อยเย้ข้ามาที่นี่เพื่อฆ่าเจ้าหอกจงมอข้าพญาตรีเสียนจะมาเอาชีวิตพวกเจ้าแก้แค้นให้พี่ข้าทั้งสองเห็นที่ต้องเพื่อบารมีท่านพี่ทศกัณฐ์ซะแล้วล่ะน้องทั้งสามของข้าสาบานว่าจะฆ่าพวกมันให้ได้มารีจะจงแปลงกายเป็นกวางทองล่อพระรามและพระลักษมณ์ให้ตามเจ้าเข้าไปในป่าส่วนข้าจะจัดการกับสีดาเองรักน้องพี่กวางตัวนี้เป็นยักษ์แปลงกายมารีบมาช่วยพี่ด้วยเถิดนั่นเสียงท่านพี่ร้องขอความช่วยเหลือนี่รักจงรีบตามไปช่วยเหลือได้เร็วเถิดยักษ์นี่พี่รามน้องรักช่วยข้าด้วยหยุดอยู่นี่ดูดันไปเลยเป็นชะดายุข้าทศดายุทำไมท่านถึงเป็นแบบนี้ล่ะพญาทศกัณฐ์มันจับนางสีดาขึ้นราชรถวิเศษหอบไปยังกรุงลงกาแล้วจงกลายเป็นลิงป่าตัวน้อยนะบัดนี้ข้ามีนามว่าหนุมานเป็นบุตรของพระพายและนางสวาหะขอถวายพระโคมโอนารายผู้เรืองฤทธิ์ข้าขอรับเจ้าเป็นข้ารับใช้ข้าณบัดนี้นี่เหรอท่านสุครีตโอ้ช่างน่าเกรงขามยิ่งนักข้าขอถวายตัวรับใช้พระองค์พะยะค่ะWe'll be right back.
ฝ่ายเดียวนั้นจะเป็นที่ติฉินนินทาได้ว่าข้าไร้ถึงความยุติธรรมแน่ๆข้าจำต้องเชิญพระรามผู้พิพาทของเจ้ามาให้ปากคำต่อหน้าข้าองค์อินและเหล่าเทวดาทุกคนโอ้โหร้อนเหลือเกินเกิดอะไรขึ้นกับเรากันเนี่ยโอ้ยร้อนเราไปเหมือนกันไม่ยากค่ะต้องมีใครใช้เวทมนต์ทำร้ายเราแน่ๆเลยไหนดูสินั่นไงไอ้ทศกัณฐ์ทำพิธีเผารูปปั้นทำร้ายเราและยังทำพิธีบูชาหอกกมิลพัทอีกด้วยหากสำเร็จตามกำหนดต้องเกิดภัยไปทั้งปัตตภีแน่ไม่ได้การละต้องไปขอความที่เหลือจากพระอิศวรให้ช่วยโดยด่วนแล้วหอกกบิลพัทนี้เป็นหอกที่เราให้ทาวรัสตีนพ่อของทศกัณฐ์ไปนี่ล่ะบัดนี้จะทศกัณฐ์เอามาทำพิธีบูชาหมายให้มีฤทธานุภาพมากขึ้นไม่ได้การต้องส่งผู้มีฤทธิ์เสมอกันไปทำลายพิธีโดยด่วนถวายบังคมพระเจ้าครับเอ๊ะนี่พญาพาลีถูกสอนของพระรามสิ้นชีพไปแล้วนี่นะทำไมจึงมาเป็นเทพบุตรอยู่บนสวรรค์ได้พระเจ้าค่ะ หลังจากตายแล้วข้าได้ให้พาลีขึ้นมาเกิดใหม่เป็นเทพบุตรอยู่บนสวรรค์เองนั่นแหละเมื่อถึงคราวจำเป็นจะได้เรียกใช้อย่างไรล่ะเทพบุตรพาลีเจ้าต้องไปทำลายพิธีของทศกัณฐ์เถอะพระเจ้าค่ะเฮ้ยเจี๊ยกยังจำได้หรือเปล่าเอ่ยคู่ปรับเจ้าประจำที่เคยเอาชนะเจ้าได้ถึง2ครั้งยังไงเล่าพาลีก็ไหนเจ้าถูกสอนของพระรามตายไปแล้วนี่นะไหนมาอยู่นี่ได้ล่ะงงขณะตายแล้วแต่ไปเกิดใหม่เป็นเทพบุตรอยู่บนสวรรค์นั่นไงเกิดใหม่เหรอใช่ข้าจะฆ่าเจ้าด้วยหอกกบิลพัทเดี๋ยวนี้ล่ะจ้าอาชกพาลีนั้นได้รับพรวิเศษจากองค์พระอิศวรหากว่าสู้กับใครแล้วก็ขอให้กำลังคู่นั้นลดลงไปครึ่งหนึ่งเจ้าตายซะเถอะโอ๊ยไม่ไหวละขืนสู้ต่อไปแล้วต้องพลาดพลั้งเสียท่ากับมันแน่ๆต้องหนีก่อนแล้วทศกัณฐ์นี่เป็นครั้งที่3แล้วนะที่เจ้าพ่ายแพ้แก่ข้าดับไฟพิธีของมันซะท่านพระอินทร์กับเหล่าเทวดาจะได้กลับเป็นปกติเสร็จสิ้นภารกิจซะทีวันต่อมาขบวนทัพของทั้งสองฝ่ายได้ยกพลออกรบอีกครั้งประจันบานอีเพ็กพุทธหัวอยู่ที่ไหนนี่ก็จะฆ่าเจ้าให้จงได้หนีศึกครั้งนี้ท่านพี่ทศกัณฐ์ตั้งใจจะฆ่าข้าแน่พะยะค่ะอยู่ด้านเองเหรอพี่เพชรถึงจะหลบยังไงก็หลบไม่พ้นหอกกบิลพัทไปได้หรอกเฮ้ยไม่เป็นไรพะยะสกัดให้เองน้องรักไอ้อสูรชั่วตายซะเถอะดีนะอาจารย์ได้ทำพิธีถอดดวงใจของเราออกไปเก็บไว้นอกกายไม่เช่นนั้นเสร็จมันแน่โอมแผลจงหายเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยถูกสอนพิเศษทะลุอกขนาดนั้นแล้วยังไม่เป็นอะไรอีกแปลกจริงอันที่จริงข้ามาเพื่อจะฆ่าเจ้าพิเภกแต่เมื่อเจ้าลักออกปกป้องจนถูกหอกปักอกแทนก็ถือว่าเป็นคราวเคราะห์ของมันก็แล้วกันรอวันตายได้เลยเจ้าลักแล้วศึกครั้งหน้าข้าจะมาเอาชีวิตเจ้ากับไอ้พิเภกให้จงได้ไปละโธ่น้องรักถูกหอกอีกแล้วเหรอเนี่ยเป็นเพราะช่วยข้าแท้ๆเลยโธ่ไม่นะถ้าพิเภกมียาอันใดที่รักษาชีวิตน้องข้าได้ก็จงเร่งบอกข้าเถอะข้าจะให้หนุมานไปหามาให้ได้โดยด่วนที่สุดจะต้องใช้ต้นสังกรณีและตรีชวาซึ่งขึ้นอยู่ที่เขาสันชีพสันยีในทวีปอุดรมาผสมกับมูลโคอุสุภราชซึ่งเป็นพาหนะของพระอิศวรอาศัยอยู่ที่ถ้ำอินทการแล้วนำมาบดด้วยแท่นหินบดยาซึ่งพญาการนาคเก็บรักษาเอาไว้และลูกหินกลิ้งที่ทศกัณฐ์ขอไปทำหมอนหนุนหัวเมื่อเอามาบดยานี้ก็จะเกิดผลสำฤทธิ์แก้พิษหอกกบิลพัทได้พะยะค่ะหนุมานแปลเอาทุกสิ่งที่ท่านพิเภกกล่าวมาให้ได้ครบโดยเร็วด้วยเถิดพะยะค่ะเขาสันชีพอยู่ที่นั่นเองข้าแต่เทวดาอารักษ์ข้าขออนุญาตนำต้นสังกรณีตรีชวาไปรักษาพระลักษ์ด้วยเถิดต่อไปก็ไปทำอิทธการ
เพื่ออาวุธของโคอุสุภราชท่านโคอุสุภราชพาหนะอันศักดิ์สิทธิ์ของพระอิศวรข้าขอมูลของท่านไปผสมทำยาเพื่อรักษาอนุชาของพระรามด้วยเถิดเจ้าข้าเอาไปเลยละอนุญาตแต่มันค่อนข้างจะเละสักหน่อยนะเพราะข้าท้องเสียขอพระทัยพระเจ้าข้าขอฝากไปเป็นก้อนเมฆนี้ก่อนแล้วกันต่อไปก็เมืองบาดาลอะจิเอี๊ยกขอคารวะท้าวกาลนาคมาพบเราด้วยเรื่องอันใดลือหนุมานข้ามาขอยืมแท่นหินบดยาเพื่อนำไปรักษาพลักอนุชาของพระรามพะยะค่ะของถูกหอกกบิลพัทแห่งกรุงลงกาเขาแล้วสิท่าเอาไปแต่สำหรับลูกหินกลิ้งที่จะบดยาคู่กับแท่นหินอยู่ในห้องนอนของทศกัณฐ์เจ้าหาทาแบบมาเองแล้วกันขอพระทัยพะยะค่ะเอาไปเก็บไว้เป็นก้อนเมฆก่อนดีกว่าต่อไปก็กรุงลงกาต้องรายมนต์สะกดให้หลับไหลไปทั้งเมืองโอ้เพียงคืนนี้มานอนอยู่ในปราสาทหลังไหนเนาะโอ้อ่ะฮ่าเจอแล้วอยู่นี่เองพอพระรักถูกขอกบิลพัทก็เอาลูกหินกลิ้งเก็บรักษาไว้ใกล้ตัวเอามาทำเป็นหมอนหนุนหัวชนะจะทศกัณฐ์ตื่นขึ้นมาต้องโกรธเป็นปืนเป็นไฟแน่นอนได้มาครบแล้วพะยะค่ะท่านพิเภกจงจัดการปรุงยารักษาน้องเราโดยเร็วด้วยเถิดพะยะค่ะเอาต้นสังกรณีตีชวาผสมกับมูลโคบดรวมกันโอมปุรานังปะเรนังปะเรนังเรียบร้อยได้ยามาหนึ่งถ้วยใหญ่โอหอกจงหลุดแผลจงหายฮ่าฮ่าโอ้โอ้นี่เขาฟื้นแล้วเหรอเนี่ยโอ้รักน้องพี่ดีใจเหลือเกินที่น้องหายดีแล้วท่านพี่รามพลักฟื้นขึ้นมาได้อีกแล้วต้องรีบไปรายงานด่วนอันใดนะเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงกันแล้วมาดึงผมน้องทำไมล่ะเป็นคะโอ๊ยตุ๊กไส้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยไหนผมกับเราสองถึงได้ผูกติดกันอย่างนี้เนี่ยโอ๊ยค่ะใครแอบเข้ามาทำอะไรเราหรือเปล่าเนี่ยแม้นี้ไม่ทราบได้นะเพื่อนค่ะเพราะเมื่อสักครู่นี้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นเหมือนถูกมนต์สะกดให้หลับไหลกันทั้งเมืองเลยเพื่อนค่ะเฮ้ยเอ้าหินบดยาก็หายไปไหนแล้วหรือว่าจะเป็นพระรามส่งหนุมานไร้มนต์สะกดให้เราหลับแล้วก็ขโมยหินกลิ้งบดยาไปล่ะเป้คะต้องใช่แน่แล้วต้องเป็นไอ้ลิงแสบตัวนั้นแน่นะมันแกล้งผูกผมกับเราทั้งสองไว้ให้อับอายหน่อยโอ้ยไอ้ดิ๊กมันแสบแกก็ไม่ออกงั้นใช้มีดตัดผมให้ขาดเลยเอาเฮ้ยทำไมตัดไม่ได้เนี่ยเฮ้ยงั้นใช้เลื่อยไฟฟ้าเลื่อยดีๆนะเด็กคะพลาดถูกหูน้องขาดพอดีอ่ะมาไว้เฮ้ยไปขาดแล้วทำไมเป็นอย่างนี้ไปได้เนี่ยโอ้ยจะว่าไปดูแล้วเหมือนมีบ่วงมงคลโยงติดกันในงานพิธีแต่งงานนะพี่ยะค่ะดูซ้ำเติมนี่แน่ที่ขับขำนักใช่ไหมฮะมีเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่จะช่วยเราได้มีแก้วมีเรื่องนี้แก้วให้ลูกศิษย์ตนนี่อาจารย์จะขอกระวาละจ้ามันแปลกดีเว้ยบนหน้าผาของเจ้ามีตัวอักษรเล็กๆจารึกไว้ด้วยนั่นขอดูหน่อยดิโอ้โหผู้ที่ผูกผมจะทั้งสองได้เขียนเอาไว้ว่าการจะแก้ไขให้ผมหลุดออกจากกันได้จะต้องแค่คิดก็ขำแล้วขอประทานอภัยนะเพคะหากน้องจะหนักมือไปบ้างเออเอาเถอะมนโถโอ๊ยโอ๊ยฮะผมหลุดแล้วเฮ้ยโล่งอกทัพพนาศูนย์แห่งกรุงจักรวาลน้องทศกัณฐ์ทรงราชสารให้เราไปช่วยทำศึกกำจัดไอ้มนุษย์สองพี่น้องกับพวกกองทัพวานรข้ามาแล้วอ๋อท่านพี่ทัพพนาศูนย์ข้าปลาปลื้มดีนักที่ท่านพี่มาช่วยข้าในขณะเดียวกันข้าก็หนักใจเพราะพวกศัตรูมีฤทธิ์มากจริงๆข้าได้เตรียมแผนการที่จะกำจัดพวกมันในสิ้นซากทั้งกองทัพไว้แล้ววางใจเถอะ
วันต่อมาโอ้มันจะมาไม้ไหนกันนะฮะเสียงอะไรเนี่ยเสียงอะไรจะถือมาทางแผ่นดินเช่นนี้อะไรโอ้ยทำไมมันกวาดมาเนี่ยโอ้ยโอ้ยแย่แล้วกองทัพทหารด้านนี้ทยอยหายกันอย่างลึกลับพี่ค่ะฮะท่านสุครีพท่านช่วยไปสืบให้เราหน่อยพี่ค่ะโอ้มีอสูรแปลงกายใหญ่โตเอามือโอบต้อนทหารของเราเข้าป่ากลืนอยู่อย่างนี้นี่เองมันเล่นกลยุทธ์เช่นนี้เลยเหรอมันได้ค่อยเคลื่อนตัวใกล้ถึงพระองค์แล้วนะพะยะค่ะโอ้สอนพรหมาจงสำแดงเดชณบัดนี้ท่านพี่ทัพนาศูนย์อีกแล้วท่านพี่เมื่อถึงคราวอับจนเช่นนี้เราจะนิ่งเฉยดูได้อย่างไรกันเมื่อคราวที่น้องรับใช้พระแม่อุมาเทวีอยู่พระแม่ให้วิชาวิเศษมหาศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าวิชาสัญชีพไปคะซึ่งวิชานี้ต้องทำพิธีหุงน้ำทิพย์ครบกำหนด7วันน้ำนั้นจะเป็นน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์เมื่อเอาไปพรมศพหรืออัฐิของผู้ที่ตายแล้วจะทำให้คืนชีพขึ้นมาได้ไปคะว้าแล้วทำไมมาบอกตอนนี้แต่เอาเถอะเมื่อเพิ่งนึกขึ้นได้พี่ก็อยากจะให้น้องเร่งทำพิธีสัญชีพหุงน้ำทิพย์นั่นโดยเร็วเถิดแต่ว่ามีข้อแม้อย่างหนึ่งนะเพคะในระหว่างที่ท่านพี่ใช้น้ำทิพย์ปฏิบัติการอยู่นั้นท่านพี่อย่าได้มีจิตพิศวาสเข้าหลับนอนกับน้องโดยเด็ดขาดมิฉะนั้นแล้วน้ำทิพย์จะเสื่อมความศักดิ์สิทธิ์ไม่อาจชุบชีวิตใครได้อีกเลยเพคะโอ้ณเมืองดุรัมของท้าวอัศกัณฐ์สหายรักของทศกัณฐ์ท่านพ่อทศกิริวันทศกิริธรคือหลายปีมานี้เราสองพี่น้องไม่ได้พบท่านพ่อของเราเลยจึงจะมาขออนุญาตจากท่านพ่อเพื่อจะไปเยี่ยมท่านพ่อทศกัณฐ์นะพะยะค่ะก็ดีไปเยี่ยมพ่อของเจ้าบางก็ดีแล้วอย่าลืมบอกท่านทศกัณฐ์ให้มาพบปะสังสรรค์ดื่มสุรากับข้าบังละเราทั้งสองขอทูลลาและจะรีบกลับมารับใช้ท่านพ่อนะพะยะค่ะอันพทศกิริวันและทศกิริธรเป็นโอรสแท้ๆของพญาทศกัณฐ์ซึ่งเกิดจากนางช้างตนหนึ่งอมา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 ให้ข้าได้เชิญชมสักนิดนะจ๊ะจวบหน้าเป็นช้างเหมือนแม่แต่ตัวเป็นยักษ์เหมือนข้าแล้วว่างๆพามาหาข้าบ้างนะท่านข้าสัญญาว่าจะเลี้ยงให้ดีที่สุดกว่าจะหอบมาถึงก็มืดค่ำซะแล้วท่านพ่อทศกัณฐ์โอ้ทศกิริวันทศกิริธรลูกพ่อข้าดีใจจริงๆที่พวกเจ้ามาเยี่ยมเยียนพ่อในเวลานี้เกิดอะไรขึ้นหรือพะยะค่ะขณะที่ลูกเหาะมาเห็นกองทัพใหญ่โตปักหลักตั้งค่ายอยู่หน้าเมืองแล้วทศกัณฐ์ก็ได้เล่าเรื่องให้ทั้งสองฟังเรื่องทั้งหมดก็เป็นอย่างนี้โอ้โหถ้าหากว่าเป็นแบบนี้เราทั้งสองขออาสาออกรบเพื่อช่วยท่านพ่อทำศึกคนนี้นะพะยะค่ะดีศึกครั้งนี้พ่อจะให้พวกเจ้าออกศึกร่วมรบด้วยจนกว่ามณฑลจะทำพิธีสัญชีพหุงน้ำทิพย์ครบ7วันหากทำพิธีสำเร็จก็จะปลุกชีพญาติพี่น้องที่ตายไปแล้วให้ฟื้นขึ้นมาใหม่อีกได้น้องลักจงเป็นทัพหน้าออกรบเถิดพะยะค่ะทหารเคลื่อนทัพสู่สมรภูมิรบไอ้พวกลิงป่าเข้ามาจ้อยไม่ไหวแล้วไอ้พวกทหารลิงมันบุกตะลุยจนทหารของเราเริ่มถอยแล้วพลังนึกแห่งศรทั้งสองจงทำลายพวกมันลูกศรกลายเป็นอาวุธต่างๆพุ่งทำลายเหล่าทหารลิงล้มตายมากมายคืนโอ้ยแสงสว่างแสบตาไปหมดแล้วจังหวะนี้แหละที่ขาดมันฮึบโถโถลูกพ่อขืนสู้ต่อไปตอนนี้คงต้องแย่แน่นะหอกคำฟ้าโอมจงกลายเป็นกระแผงด้วยเถิดออกปักเรียงเป็นแนวกำแพงยักษ์กั้นระหว่าง2ทัพตลอดแนวฤทธิ์มากจริงๆนะทศกัณฐ์สูงเสียดฟ้าเลยพี่อะค่ะทำลายกำแพงซะ
ขนาดศรวิเศษของเรายังไม่อาจทำลายได้เลยเนี่ยไม่มีแม้แต่รอยพี่ค่ะมันเป็นหอกอะไรเหรอท่านพี่เพกหอกคำฟ้านี่วิเศษนักพระอิศวรประทานให้เป็นของคู่บ้านคู่เมืองไว้ใช้เป็นกำแพงป้องกันศัตรูบุกรุกจึงไม่มีอาวุธชนิดใดทำลายได้พี่ค่ะแต่มันก็จะเสื่อมไปเมื่อครบกำหนด7 วันและไม่อาจจะเรียกมาใช้ได้อีกต่อไปพี่ค่ะถ้าหากเป็นเช่นนั้นเราคงต้องถอยทัพกลับไปพักอยู่ในค่ายรอวันที่หอกเสื่อมสลายก็แล้วกันเฮ้อโชคดีที่ได้หอกคำฟ้ามาเป็นกำแพงป้องกันภัยได้สักระยะหนึ่งสำเร็จกลายเป็นน้ำทิพย์แล้วพระนามนโทยเอาน้ำทิพย์มาถวายพระองค์พะยะค่ะดีมากดีมากๆได้เวลาปลุกชีพวงศาคณะญาติที่ตายไปแล้วให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งจงฟื้นขึ้นมาเถิดพี่น้องลูกหลานและสหายของข้าทันทีที่น้ำทิพย์ประพรมทุกอัฐิของผู้ตายในโกรธเหล่านั้นพวกมันก็ถูกปลุกคืนชีพขึ้นมาใหม่อีกครั้งดีใจเหลือเกินที่ได้เจอพวกเจ้าอีกครั้งเมื่อครบกำหนด7 วันพระรามก็ยกกองทัพมาอีกครั้งกำแพงหอกหายไปแล้วดูนั่นสิอาวขุนศึกของเราจงไปสกัดกั้นพวกปีศาจด้วยเถิดทันทีที่พวกปีศาจถูกอาวุธของขุนทหารวานอนฟาดใส่พวกมันก็แตกสลายเป็นผงชุลีเมื่อพวกเจ้าทำลายได้ปลุกขึ้นมาได้ใหม่อีกไว้อะไรกันเนี่ยคืนชีพได้แล้วเหรอเนี่ยท่านพิเภกเห็นได้เหล่าปีศาจอสูรพวกนี้ถึงได้ฟื้นขึ้นมาได้เรื่อยๆเนื่องจากพระนางมนโททำพิธีหุงน้ำทิพย์ให้ทศกัณฐ์นำมาประพรมจึงทำให้พวกปีศาจเหล่านั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้เรื่อยๆพะยะค่ะงั้นข้าจะแผลงสอนกำจัดมันเองแต่ว่าในระหว่างนี้มีข้อห้ามมิให้พระนางมนโทหยุดทำพิธีและห้ามมีจิตพิศวาสหลับนอนกับผู้ใดโดยเด็ดขาดฉะนั้นข้าขอเสนอให้หนุมานนำทหารลักลอบเข้าไปทำลายพิธีพะยะค่ะจงฟื้นขึ้นมาหนุมานจงนำทัพภูพานผู้เฒ่าชามภูวราชและเหล่าทหารส่วนหนึ่งลอบเข้าเมืองไปทำลายพิธีของนางมนโทโดยเร็วพะยะค่ะเราจะยิงศรให้เป็นตาข่ายคลุมปีศาจไว้เป็นการถ่วงเวลาตาข่ายมาคลุมพวกข้าแล้วยังจะปล่อยหมอกควันมาทำอะไรอีกเล่าทั้งหมดเหาะตามข้ามานั่นไงพระนางมโทกำลังนั่งทำพิธีอยู่ตรงนั้นเองแต่ข้ามีเรื่องหนักใจเหตุที่ข้าหนักใจเพราะนางเป็นมารดาขององคตแต่ว่ายามนี้เป็นยามสงครามหากปล่อยให้นางทำพิธีต่อไปก็จะเป็นภัยต่อพระรามและพระลักษมณ์ได้ข้าคิดว่ายังไงองคตก็ต้องเข้าใจในเหตุผลนี้เมื่อท่านชามภูวราชเห็นเป็นเช่นนี้ข้าก็จะทำกลรวมเพื่อทำลายพิธีนี้ซะข้าจะแปลงกายเป็นทศกัณฐ์ส่วนพวกท่านทั้งหลายแปลงเป็นยักษ์ติดตามเข้ามาตกลงรอมนโทเลิกทำพิธีได้แล้วจ้าท่านพี่บัดเนี้ยข้ามีชายรบชนะพวกพระรามแล้วนี่เป็นเพราะน้องช่วยทำพิธีหุงน้ำที่ปลุกเหล่าปีศาจอสูรมาช่วยทำสงครามแท้ๆจึงทำให้ข้าพวกศัตรูได้หมดสิ้นแต่หลายปีมานี้ข้าต้องตรากตรำทำศึกกับพวกมนุษย์พวกวานรจนแทบไม่ได้ให้ความรักความอบอุ่นแก่เจ้าเลยต่อไปเนี่ยข้าจะอยู่ให้ความรักความอบอุ่นกับเจ้าตลอดไปข้าสัญญาจ้ะจริงนะเพคะยอดไปเลยหนุมานเอาล่ะทำลายลงพิธีให้สิ้นซากพี่เอ็มที่จะต้องไปก่อนแล้วอ้าวจะไปไหนเหรอเพคะนึกได้ว่ายังเหลือพี่เพ่เจ้าน้องทรยศที่หลบหนีไปได้เพราะถ้ามันไปทำพิธีปลุกชีพพวกพระรามได้แล้วก็ยุ่งทีเดียวเชียวจริงด้วยสิเพคะข้าจะรีบไปรีบมาจะได้กังวลเลยนะเพคะแผนการเราสำเร็จแล้วหนุมานกลับมาแล้วพะยะค่ะแผนการสำเร็จแล้วพะยะค่ะคราวนี้ทศกัณฐ์ไม่อาจใช้น้ำทิพย์ชุบชีวิตให้พวกปีศาจอสูรฟื้นขึ้นมาอีกได้แล้วพะยะค่ะน้องรักแผลงสอนทำลายผู้ปีศาจที่ถูกกักขังอยู่ในตะข่ายให้สิ้นซากได้แล้วเป็นเพลิงกดเผามันอย่าร้อนร้อนร้อนลายได้ปลุกขึ้นมาใหม่ได้
เฮ้ยทำไมพวกปีศาจไม่ฟื้นคืนชีพเอาไว้เนี่ยมีเหตุขัดข้องในพิธีกรรมของน้องมนโทเสียแล้วเป็นแน่แท้ย่าหายซะเถอะโอ้ยเล่นตุ๊กเป้เลยโอ้ยไม่ขยับได้อีกแล้วโอ้ยข้าไม่มีวันตายหรอกเว้ยเป็นไปได้ยังไงกันนี่ก็ใกล้ค่ำแล้ววันนี้ยุติเท่านี้ก่อนแล้วค่อยมารบกันใหม่อีกครั้งตกลงเราเห็นด้วยมนโทท่านพี่เกิดอะไรขึ้นเหรอเพคะข้าสงสัยว่าเหตุใดน้ำทิพย์ที่ใช้ประพรมให้ปีศาจฟื้นขึ้นมาถึงใช้ไม่ได้ผลล่ะอะไรนะก็เมื่อเย็นท่านพี่กลับมาหาข้าแล้วก็บอกว่าได้กำจัดศัตรูจนพินาศสิ้นแล้วทั้งยังให้ข้าเลิกทำพิธีกรรมด้วยแล้วท่านพี่ก็ยังเข้ามาพักผ่อนในห้องบรรทมกับข้าแล้วก็ได้ขอตัวออกไปตามราชพิเภกเพื่อจะสังหารให้สิ้นนี่เพคะฮะแย่แล้วนี่คงเป็นกลลวงของพวกลิงที่แปลงกายเป็นข้ามาทำลายพิธีกรรมแน่ๆฮะอะไรนะที่แท้เป็นพวกขุนทหารวานรปลอมเป็นทัพมหาข้าเหรอเนี่ยโอ้เสียใจเป็นที่สุดเสียทั้งกายเสียทั้งกิจสงครามท่านพี่มนโทที่รักของพี่อย่าได้เศร้าโศกเสียใจไปเลยที่เจ้าทำเสียพิธีกรรมเพราะเป็นกลอุบายของวานรชั่วกับพวกมนุษย์โฉดที่ใช้เล่ห์กับเจ้าหาใช่ความผิดของเจ้าไหมค่ายพระรามถวายบังคมพระเยค่ะอ๋อมาแล้วเหรอท่านพิเภกเรามีความประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งที่ทศกัณฐ์ถูกสอนของเราตั้งหลายครั้งแต่ทำไมถึงไม่ตายขอเดชะเนื่องจากฤาษีโคบุตรได้ทำพิธีถอดดวงใจของทศกัณฐ์ออกมาเก็บเอาไว้ในกล่องแก้วต้องเอากล่องแก้วนั้นมาทำลายจึงจะสังหารทศกัณฐ์ได้พระเยค่ะอันว่าฤาษีโคบุตรนั้นจะต้องมีฤทธิ์เดชแก่กล้ายากที่ใครจะต่อสู้เอาชนะได้เมื่อเป็นเช่นนี้มีผู้ใดอาสารับภารกิจนี้บ้างอุบานี้ใช้ได้แน่นอนขอเดชะข้าอาสาไปเองพะยะค่ะดีมากหนุมานและข้าขอองคตไปช่วยงานครั้งนี้ด้วยนะพะยะค่ะได้แล้วเจ้ามีแผนการยังไงเรื่องลับอะไรกันนะถึงต้องรู้กันเพียง2คนเท่านั้นเอาละตกลงตามที่เจ้ากล่าวมาอยู่นั่นไงท่านฤาษีโคบุตรใช่หรือไม่ขอรับใช่ข้านี่ล่ะฤาษีโคบุตรท่านฤาษีโคบุตรมันถึงก็ร้องไห้กระจองงองแงมีอะไรกันหรือเปล่าอันตัวข้าหานุมานเป็นบุตรพระพายและเป็นหลานพญาพาลีกับสุกรีแห่งนครขี้กินขอรับส่วนข้าน้อยนามว่าองคตเป็นบุตรของพญาพาลีขอรับพญาพาลีกับสุกรีมีเรื่องเคืองกันอยู่แต่พระรามต้องการกองทัพไปใช้จึงประหารพญาพาลีและยกให้สุกรีเป็นเจ้าเมืองข้ากับองคตเสียใจไปที่สุดจึงหนีเข้าป่าไปแต่สุดท้ายก็ถูกสุกรีจับตัวมาถวายพระรามที่จริงระหว่างวานรกับยักษ์นั้นไม่เคยมีเรื่องบาดหมางต่อกันแต่เมื่อสุกรีได้รับความช่วยเหลือจากพระรามจึงยกกองทัพวานรให้พระรามไปใช้ทำศึกกับพวกยักษ์พระรามเห็นว่าข้ามีกำลังฤทธิ์จึงบังคับให้ข้าไปทำลายอุทยานสวนขวัญและฆ่าสหัสกุมารเท่านั้นยังไม่พออย่าให้ข้ารอกับไปเผากรุงลงกาจนมอดไปทั้งเมืองอีกส่วนข้านั้นเหลืองแค้นพระรามยิ่งนักเพราะว่าพวกเขาสังหารพาลีบิดาของข้านี่แค้นครั้งนี้ยังไม่ได้ชำระแต่ต้องก้มหน้าก้มตาเป็นข้ารับใช้พวกเขาอีกต่อไปพวกเรานะรบชนะตั้งหลายครั้งแต่ไม่เคยได้บำเหน็จอะไรเลยถ้าทำงานพลาดก็จะถูกต่อว่าและถูกลงโทษอย่างรุนแรงคิดแล้วมันยิ่งแค้นใจข้าเคยได้ยินกิติศัพท์ของพวกเจ้าว่าร้ายกาจนะแล้วที่จะมาหาข้านี่มีธุระอันใดหรือคือเราทราบว่าท่านฤาษีโคบุตรเป็นพระอาจารย์ของท่านทศกัณฐ์จึงอยากให้ท่านนำเราทั้งสองไปเข้าเฝ้าท่านทศกัณฐ์ฝากเนื้อฝากตัวเป็นข้ารับใช้ในราชการงานเมืองหากเราเข้าไปหาเองท่านทศกัณฐ์ก็ไม่เข้าใจพวกเราแน่ขอรับแล้วจะให้ข้าเชื่อในคำพูดของพวกเจ้างั้นนะถ้าหากพวกเจ้าเป็นไส้ศึกให้พระรามแล้วเจ้าทศกัณฐ์ไม่แย่เข้าไปใหญ่ไงและทำไมท่านพี่เพกซึ่งเป็นน้องแท้ๆของท่านทศกัณฐ์จะเข้าไปรับใช้พระรามเป็นไส้ศึกคอยบอกความลับต่างๆให้พระรามรู้ทำให้ฝ่ายของพระรามรบชนะท่านทศกัณฐ์ตั้งหลายครั้งนะขอรับและถ้าเราทั้งสองไม่พอใจพระรามแล้วหนีมาเป็นไส้ศึกให้กับฝ่ายท่านทศกัณฐ์บ้างมิเป็นผลประโยชน์ให้กับท่านทศกัณฐ์หรอกหรือขอรับ
จริงของพวกเองไอ้พี่เพชรยังไม่เป็นไส้ศึกให้ฝ่ายพระรามได้พวกเจ้าซึ่งโกรธแค้นพระรามอยู่แล้วนี้มาเป็นไส้ศึกให้ทศกัณฐ์มันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยคราวนี้ทศกัณฐ์จะต้องรบชนะพระรามแน่นอน 100% เนี่ยเอาล่ะตกลงเขาจะนำเจ้าทั้งสองไปเข้าเฝ้าฝากเนื้อฝากตัวกับทศกัณฐ์เมฆสีทองจงมาเร็วแต่เดี๋ยวก่อนนะขอรับท่านทำไมขัดอะไรอีกเขาเรียกเมฆมาแล้วน้องว้ยท่านพี่เพชรเคยบอกกับพระรามว่าถ้าทศกัณฐ์ได้ถอดดวงใจฝากไปกับท่านข้าฟังแล้วประหลาดใจและไม่เชื่อว่าท่านฤาษีจะมีฤทธิ์มากขนาดที่จะถอดดวงใจแต่ทศกัณฐ์ได้ไม่อยากเชื่อเลยจริงๆน้อยไอ้ลิงเผือกมาดูถูกขณิวานเนี่ยข้าจะใช้พลังฤทธิ์เกือบทั้งหมดถอดดวงใจจนทศกัณฐ์มาเก็บไว้ไรสิเอ้ยเอาไว้กับมือข้าจริงๆนะโว้ยไม่ได้โม้ท่านและท่านฤาษีทรงฤทธิ์เก่งจริงๆข้าเชื่อแล้วถ้าฤาษีไม่คิดเลยว่าระหว่างที่ข้ากับองคตไปเฝ้าแต่ทศกัณฐ์นั้นพระรามจะให้สุครีบลอบมาขโมยกล่องดวงใจไปจริงของเจ้านะเพราะไอ้พี่เพกบอกความลับนี่ให้พระรามทราบแล้วนี่หว่าโอ้ไม่ได้การละข้าจะต้องนำกล่องดวงใจของเจ้าทศกัณฐ์ไปด้วยจะได้ปลอดภัยกันไว้ดีกว่าแกเนาะรอเดี๋ยวนะเนี่ยนี่ยังไงกล่องดวงใจของเจ้าทศกัณฐ์ข้าถอดออกมาได้จริงๆไม่ได้โม้อีกแล้วแต่เอ๊ะทำไมของสำคัญเช่นนี้ท่านทศกัณฐ์ไม่เอาไปเก็บไว้ในเมืองจะได้อยู่ใกล้ๆตัวจะได้ไม่มีใครสามารถขโมยเอาไปได้ยังไงล่ะคนละหัวใจกับตัวอยู่ใกล้กันไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะหัวใจมันคอยวิ่งเข้าไปอยู่ในตัวเจ้าของของมันซึ่งถ้ามันกระโจนเข้าไปได้แล้วก็ยากที่จะทำพิธีถอดดวงใจได้อีกสิเป็นแค่นี้นี่เองเสร็จเราแน่เอาละรีบตามเข้าไปที่กรุงลงกาได้แล้วแล้วทั้งสามก็มุ่งหน้าสู่กรุงลงกาเดี๋ยวก่อนขอรับท่านฤาษีถ้าท่านเอากล่องดวงใจเข้าเมืองไปด้วยเดี๋ยวดวงใจก็กระโดดเข้าร่างแต่ทศกัณฐ์นะสิขอรับข้าก็ลืมซะสนิทแล้วนั่นเนี่ยก็อย่างนี้สิขอรับฝากให้องคตถือไว้ก่อนแล้วรออยู่นอกเมืองเดี๋ยวขากลับออกมาถ้าฤาษีก็เอากล่องดวงใจคืนจากองคตแล้วข้าจะตามองคตไปเฝ้าท่านทศกัณฐ์เองดีไหมขอรับก็ดีเอาไอ้องคตข้าฝากเอาไว้ก่อนดูแลดีๆด้วยล่ะขอรับท่านสำเร็จตามแผนเฮ้ยเจ้าหนุมานตัวแสบที่เคยเผากรุงลงกานี่นะเห็นแล้วมันมาอีกแล้วเฮ้ยไปแล้วโอ้นี่เจ้าหนุมานรายกาศไปเชิญเล่นเลยนั่นเนียนนะพวกยักษ์นี่ตะเลิดเข้าบ้านเข้าช่องกันหมดเนี่ยเอองคตอยู่ข้างนอกแต่เพียงผู้เดียวเดี๋ยวทหารยักษ์เห็นเข้าจะเกิดการต่อสู้กันก็ได้ข้าขออนุญาตออกไปบอกองคตว่าอย่าได้ต่อสู้โดยเด็ดขาดให้บอกทหารยักษ์ว่ากำลังจะเข้ามาสวามิภักดิ์ตัวท่านทศกัณฐ์ต่อไปก็จะเป็นพวกเดียวกันแล้วนะขอรับจริงด้วยสิแม่เจ้าได้คิดรอบขอบดีจริงๆทั้งสมองก็ฉลาดหลักแหลมถ้าหากว่าทศกัณฐ์ได้เจ้าเป็นพวกคงจะถูกใจเป็นแน่เลยเนาะอ้าวท่านพี่หนุมานทำไมกลับมาเร็วจังนี่ข้ามีเรื่องจะฝากเจ้าให้จัดการเจ้าจงเอากล่องดวงใจของจริงไปซ่อนไว้ก่อนแล้วมายืนถือกล่องดวงใจปลอมรอท่านฤาษีโคบุตรอยู่ตรงนี้แทนเมื่อท่านฤาษีกลับออกมาเจ้าก็ยื่นของปลอมให้ท่านไปแล้วจงไปเฝ้ากล่องดวงใจไว้เมื่อเห็นข้าเหาะขึ้นไปแล้วหาวเป็นดาวเป็นเดือนเมื่อไหร่ก็รีบขอเอากล่องดวงใจนั้นมาให้ข้าทันทีนั่นมันเจ้าหนุมานทหารเอกของศัตรูข้าท่านเอาตัวมันมาทำไมกันใจเย็นๆมันน่ะไม่พอใจพระรามจึงได้แอบมาหาข้าเพื่อจะให้นำตัวมาฝากฝังเป็นทหารรับใช้เจ้ายังไงล่ะมันเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยเป็นไปแล้วไอ้หนุมานขอรับเป็นพระนาพาลีกับนาสุครีบขัดแย้งกันเป็นเรื่องระหว่างพี่น้องพระรามไม่รู้มาจากไหนอาสาสังหารนาพาลีและยกให้นาสุครีบเป็นเจ้าเมืองก็เพื่อหวังจะได้กองทัพวานอนข้ากับนายทหารหลายท่านไม่เห็นด้วยแต่ด้วยความเกรงใจนาสุครีบจึงจำใจเสี่ยงตายมาทำสงครามตัวข้าทำศึกสงครามธนาโกหลายครั้งแต่ข้าก็ไม่เคยได้บำเหน็จรางวัลอะไรเลยแต่หากทำผิดพลาดก็จะถูกลงโทษในตำหนิต่างๆนานาให้ได้อับอาย
ตั้งแต่พิเภกน้องชายของท่านเข้าไปสวามิภักดิ์ต่อพระรามก็ยิ่งเป็นที่รักใคร่ของพระรามเป็นอย่างยิ่งคิดแล้วก็แค้นใจเห็นไส้ศึกนี่ว่าข้าตอนนี้ข้าทนต่อไปไม่ไหวแล้วข้าจึงหนีมาอาศัยบารมีของพระองค์เพื่อหาโอกาสแก้แค้นให้ท่านนาพาลีคราวเนี่ยเจ้าจะได้หนุมานสื่อรู้จุดอ่อนจุดแข็งจุดนุ่มนิ่มของกองทัพพระรามมาเป็นพวกข้าคิดว่ามันจะช่วยเจ้ารบชนะพวกศัตรูได้เหมือนกันนะทศนะจริงของพระอาจารย์หากได้หนุมานมาเป็นพวกจะเป็นผลดีแก่ข้าแน่นอนเอาก็จะรับหนุมานเป็นขุนศึกของข้าขอพระทัยเพียข้าขอบพระคุณที่ท่านเป็นทุละนำหนุมานมานะครับท่านฤาษีมาแล้วนี่กล่องดวงใจข้าคืนให้ขอรับ Thank you คอยหนุมานอยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวก็คงจะออกมารับเจ้าแล้วข้าไปก่อนละบายของจริงข้าซ่อนไว้ที่นี่ต่างหากแล้ว ขอประกาศให้ทุกท่านได้ทราบว่าบัดนี้เราได้รับหนุมานมาเป็นพวกในวันรุ่งขึ้นข้าจะให้หนุมานเป็นแม่ทัพนำกองทหารไปทำศึกกับศัตรูพูดตามตรงนะข้ายังไม่ไว้ใจไอ้วานอนตนนี้เลยน้องระวันใจจริงๆเพคะกลัวมันจะเป็นภัยกับพวกเราเนี่ยวันรุ่งขึ้นข้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศึกครั้งนี้เจ้าจะทำชัยชนะมาให้ข้าได้ชื่นชมหนุมานโปรดวางใจเจ้าทศกัณฐ์ชิงช่าพระรามจะดูถูกเราซะนี่กระไรส่งพลักผู้น้องมาทำศึกกับเราช่างยามศักดิ์ศรีพญาวานรอย่างหนุมานยิ่งนักเจี๊ยดเจี๊ยดโอ้โหโมโหโกรธาขนาดนี้เชียวเหรอเนี่ยการศึกครั้งนี้เป็นการชำระแค้นระหว่างข้ากับมนุษย์ไม่อยากให้พวกเจ้าต้องออกไปสู้รบเสียชีวิตกันมากมายอันนี้จะดีออกไปลบกูตายแง่ๆเลยเพราะฉะนั้นพวกเจ้าต้องรอข้าอยู่ที่นี่แหละข้าจะไม่ฆ่าผู้มันให้เจ้าดูเจี๊ยดขอให้ท่านหนุมานจงมีชัยชนะเร็วๆหน่อยนะเร็วหนุมานใช่แล้วข้าเองนี่จะเป็นผู้นำทัพของทศกัณฐ์มาสู้กับเราอย่างนั้นเหรอเนี่ยก็ใช่อีกเจ้าเป็นบ้าอะไรไปแล้วหนุมานก็พระรามน่ะสั่งให้เจ้าไปเอากล่องดวงใจทศกัณฐ์มาไม่ใช่เหรอฮะแล้วนี่ทำไมท่านถึงกลายเป็นพวกมันไปได้ล่ะคงจะถูกมนต์สะกดของทศกัณฐ์ทำให้เปลี่ยนไปเพียงค่ะหากว่าเป็นอย่างนั้นก็ต้องแหลกลานกันไปข้างหนึ่งทหารลุยโอ้มขยายร่างพวกเจ้าไปโค้ชสู้กับข้าใส่หัวไปพ้นเอามือผลักเบาๆพวกทหารวานรคงไม่เป็นอะไรมากหรอกข้าต้องขออภัยที่ต้องโหดนิดๆนะพวกนะจะได้ดูสมจริงโอ้พวกเรารู้นั่นสิทหารนุมานอารวาสใส่พวกทหารของพระรามจนแตกกระเจิงเลยเว้ยแม่ทหารนุมานแปรพับก็เป็นพวกเราจริงๆด้วยชมพูพานและเหล่าขุนศึก18มงกุฎจับทหารนุมานให้จงได้เฮ้ยในเมื่อท่านเข้าเป็นฝ่ายทศกัณฐ์พวกเราจำต้องใช้ความรุนแรงกับท่านแล้วล่ะเอ้ยใช่เข้ามาเลยข้าขอโทษนะเราต้องใช้กำลังโต้ตอบแต่จะทำให้บาดเจ็บน้อยที่สุดพลังฝ่ามืออาจารย์ว้าวถ้าหนุมานเล่นงานจนขุนศึกของพระรามกระเจิงไปเลยหนุมานเราต้องใช้สอนวิเศษเล่นงานเจ้าซะแล้วฮะโอ้มแผลจงหายทำอะไรมันไม่ได้เลยท่านหนุมานไม่เป็นอะไรแล้วฤทธิ์เดชมากจริงๆใกล้ค่ำมืดแล้วเดี๋ยวเราต้องแกล้งแผลงฤทธิ์ทรงท้ายพวกทหารยักษ์ได้เห็นสักหน่อยอาจีน่าเสียดายที่บัดนี้ใกล้พบค่ำแล้วข้าจะต้องยุติการศึกเพียงเท่านี้ก่อนแล้วอรุณรุ่งพรุ่งนี้มาเรามารบกันใหม่ตกลงขุนศึกของเรากลายเป็นศัตรูตัวร้ายไปซะแล้วทหารกลับเข้าเมืองได้ศึกครั้งนี้เราชนะ3ใน4ส่วนแล้วจริงเหรอเจ้าตะลุยพวกทหารของพระรามแตกกระเจิงอย่างนั้นเชียวเหรอพะยะค่ะขนาดพระลักษมณ์ยิงสนใส่ท่านหนุมานท่องคาถาแป๊บเดียวเผลอหายในพริบตาเลยถึงยังใช้กำปั้นทุบจนแผ่นดินแยกเล่นเอาพระลักษมณ์เกือบตกลงไปเลยพะยะค่ะ
จ้าสู้กับพระรักขนาดนั้นจนละข้าเชื่อแล้วว่าเจ้าได้แปลพักมาเป็นพวกของข้าจริงๆข้าจะมีรางวัลให้เจ้าได้ชื่นชมเป็นที่เปรมปรีอุลาเชียวละข้าจะยกนางสุวรรณกัญญุมาชายาของอินทรชิตให้เป็นภรรยาของเจ้านางทั้งสวยและมีจิตใจดีงามคู่ควรที่จะมีสามีใหม่ที่เก่งฉกาจเช่นเจ้าขอพระทัยพระยาค่ะทหารพาท่านหนุมานไปพักผ่อนที่ห้องของสุวรรณกัญญุมาด้วยเถอะพระยาค่ะเจ้าทศกัณฐ์เชื่อเราซะสนิทใจเชียวเจ้าคือแม่นางสุวรรณกัญญุมาแล้วท่านล่ะคือหนุมานใช่ไหมข้าทราบเรื่องที่ทศกัณฐ์ยกข้าให้เป็นภรรยาของท่านแล้วล่ะแต่ว่าในยามนี้ข้ายังอดทำใจให้ลืมท่านอินทราชิตพระสวามีของข้าไม่ได้เลยอันเหตุผลนั้นข้าก็พอเข้าใจหรอกแต่คนเราจะมัวโศกเศร้าไปนานเท่าใดก็หาได้มีอะไรดีขึ้นสู่ใช้เวลาที่เหลืออยู่หาความสุขกายสบายใจไม่ดีกว่าหรือจ๊ะแม่นางท่านพูดจาเหมือนคนไม่เคยมีความรักแท้กับผู้ใดอย่างจริงใจอันความรักที่มีต่อชายคนรักนั้นน่ะลึกซึ้งสุดอย่างถึงสุวรรณกัญญุมาเจ้าจะเป็นภรรยาที่ประเสริฐเหลือเกินหากอินทราชิตสวามีผู้ล่วงลับได้ยินเช่นนี้คงจะปลาบปลื้มใจเป็นที่สุดเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเขาก็จะไม่อาจฟื้นใจเจ้าเขาจะออกไปเดี๋ยวนี้ล่ะท่านหนุมานมีเรื่องอันใดเหรอแต่เมื่อเป็นคำสั่งของท่านทศกัณฐ์ข้าก็ไม่อาจขัดคำสั่งได้หน้าที่ปฏิบัติเพื่อให้ท่านมีความสุขจึงเป็นหน้าที่ที่ข้าจะต้องทำให้ดีที่สุดแต่ว่าเจ้าไม่ได้เต็มใจนี่ได้โปรดเถอะอย่าให้ข้าต้องบกพร่องในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเลยข้าทราบซึ่งจิตสำนึกในหน้าที่ของเจ้าเหลือเกินหากข้าออกไปท่านทศกัณฐ์ต้องพิโรธเจ้าเป็นแน่ตกลงคืนนี้ข้าจะพักอยู่ที่ห้องนี้กับเจ้าค่ายพระรามท่านพี่เจ้าหนุมานที่ท่านพี่ได้ส่งไปเอากล่องดวงใจของทศกัณฐ์มานั้นบัดนี้เขาได้แปรพักไปเข้าข้างฝ่ายศัตรูมาทำร้ายพวกเราเกือบย่ำแย่เลยพะยะค่ะหากเห็นข้าเข้าข้างฝ่ายศัตรูก็อย่าได้แปลกใจเพราะนั่นคือกลลวงเพื่อเอากล่องดวงใจพะยะค่ะมีหน้าล่ะก่อนไปหนุมานถึงได้กระซิบบอกให้เรารู้ก่อนแต่ไม่ได้การละถ้าหากพรุ่งนี้ให้น้องรักออกไปรบอีกจะเข้าใจหนุมานผิดแล้วเกิดการต่อสู้ใหญ่โตอาจจะพลาดพลั้งได้เราจำต้องออกไปทำศึกเองซะแล้วเอ๊ะคิดอะไรอยู่ล่ะท่านพี่พี่คิดว่าวันรุ่งขึ้นพี่จะเป็นทัพหน้าออกรบเองจะจัดการสังหารหนุมานด้วยมือของพี่เองค่ำคืนนี้น้องจงนอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่เถอะนะพะยะค่ะวันนี้เจ้าออกศึกเพื่อจบชีวิตเจ้ามนุษย์ทั้งสองพี่น้องมาสังเวยให้ข้าใช่ไหมพะยะค่ะข้าคิดว่าศึกครั้งนี้ยิ่งใหญ่นักพระพระรามต้องออกมาช่วยพระลักษมณ์แน่นอนฉะนั้นท่านทศกัณฐ์ผู้ยิ่งใหญ่ควรนำขบวนทัพออกรบถึงจะสมพระเกียรติและนำชัยชนะมาสู่กองทัพของเราพี่ค่ะบ้าเจ้านี่ช่างพูดเหลือเกินทำให้ข้าหึกเหิมอยากออกรบไวๆซะแล้วฮึวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเจ้ามนุษย์สองพี่น้องแล้วเป็นวันชะตาขาของเจ้าต่างหากเล่าเพราะข้ารู้ให้เจ้าออกรบเพื่อข้าจะได้เอากล่องดวงใจให้พระรามทำการสังหารเจ้าให้สิ้นไปในวันนี้แหละขอเดชะข้าคิดว่าพระองค์ควรจะตั้งทัพรออยู่ที่นี่ก่อนข้าจะห่อไปดูราดเหลาของทัพฝ่ายโน้นว่าเคลื่อนทัพมาถึงไหนแล้วจะได้เตรียมการรบที่ถูกต้องพะยะค่ะตกลงเอาละรับตาจะทศกัณฐ์แล้วส่งสัญญาณในองคตดีกว่าฮะท่านพี่หนุมานให้สัญญาณเราแล้วมาแล้วท่านพี่ดีมากองคตเราเอากล่องดวงใจไปถวายพระรามกันเถอะหนุมานบุกมาโน่นแล้วพะยะค่ะถวายบังคมข้ากับองคตได้นำกล่องดวงใจทศกัณฐ์มาถวายพะยะค่ะอะไรกันเนี่ยดีมากนี่เลยดวงใจทศกัณฐ์เจ้าทั้งสองเก่งจริงๆฮะนี่ก็แสดงว่าหนุมานแกล้งเข้าฝ่ายศัตรูนะสิท่านพี่ถูกต้องแล้วข้าต้องขออภัยอย่างสูงที่มิได้บอกให้พระองค์ทราบล่วงหน้าพะยะค่ะเราให้อภัยแต่เจ้านะทำให้เราเชื่อซะสนิทใจเลยว่าเจ้าทรยศต่อพวกเราจริงๆปัญญาเจ้านี่ทั้งเฉียบแหลมนักนี่น้องรักอันตัวหนุมานนั้นจงรักภักดีต่อเรายิ่งนักน้องอย่าได้สงสัยในความภักดีของหนุมานต่อไปอีกเลยใช่แล้วพะยะค่ะ
ข้านั้นเกิดมาเพื่อเป็นข้ารับใช้พระองค์โดยเฉพาะดวงใจและชีวิตของข้ามอบไปให้พระรามแต่เพียงผู้เดียวบัดนี้ถึงวาระสุดท้ายของเจ้าทศกัณฐ์แล้วแล้วกองทัพของพระรามพร้อมด้วยหนุมานและองคตก็เคลื่อนขบวนไปประจันหน้ากับกองทัพของพญาทศกัณฐ์เฮ้ยอาจารย์หนุมานเหตุไฉนใหญ่จึงนำหน้ากองทัพของเจ้ารามเช่นนี้หรือว่าจงดูนี่ฮะกล่องดวงใจของข้านี่เจ้าทรยศต่อข้าเหรออาจารย์หนุมานข้านั้นมีนายเหนือหัวเพียงคนเดียวคือองค์พระรามแห่งกรุงอโยธยาเท่านั้นที่เจ้าเสแสร้งมาเป็นฝ่ายข้าก็หวังเพื่อจะลวงเอากล่องดวงใจจากฤาษีโคบุตรอาจารย์ของข้านั่นเองตรงนี้มันแสบนักพูดอีกก็ถูกอีกเสียแรงที่ข้าหลงไว้ใจให้ทั้งความเอ็นดูให้ทั้งยศถาบรรดาศักดิ์เทียบเท่ากับอินทรชิตลูกของข้าแต่เจ้าก็หักหลังข้าจนได้คิดแล้วแค้นใจยิ่งนักท่านทศกัณฐ์จงฟังเป็นเพราะท่านไม่ได้เป็นกษัตริย์ที่ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมความดีความชั่วไม่เคยแยกแยะสิ่งใดที่ท่านต้องการก็จะใช้กำลังแย่งชิงมาเป็นสมบัติของตนเองแม้แต่พระนางสีดาพระชายาของพระรามท่านก็กระทำผิดศีลธรรมทุนคร่ามากักไว้หมายเอามาเป็นภรรยาของตนเองการกระทำเช่นนี้มันสมควรแล้วนะฮะเทศนากันกลางสนามรบเลยล่ะเจ้าลิงเพือกอันกล่องดวงใจของท่านเขาก็ไม่อยากได้ไปหรอกหากท่านคืนนางสีดาแก่พระรามไปเราก็จะคืนกล่องดวงใจให้ท่านไปเช่นกันถ้าเราต่างฝ่ายต่างคืนสิ่งที่ไม่ใช่สมบัติของตนเองให้เจ้าของเดิมไปความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่ายแน่นอนทิชะอันตัวข้าเป็นถึงจอมอสูรผู้ยิ่งใหญ่รบชนะไปทั่วทิศหากต้องตายด้วยเจ้าที่ลวงเอากล่องดวงใจไปทำลายข้าก็จะยอมตายแต่จะไม่คืนนางสีดาให้กับพระรามเป็นอันขาดมันเสียศักดิ์ศรีจอมอสูรอย่างข้าศักดิ์ศรีโง่ๆนำมาซึ่งความพินาศย่อยยับของพี่น้องระยะติวงอย่างน่าอนาถนะแม้ศึกครั้งนี้จะยุติด้วยชีวิตที่สิ้นไปของข้าข้าก็จะรบให้ถึงที่สุดขอเวลาให้ข้าได้สั่งเสียนามบนโทเมียรักซะก่อนและวันพรุ่งนี้ข้าจะยกทัพมาทำการรบให้ถึงที่สุดตกลงทู่ไม่น่าเลยท่านทศกัณฐ์พรุ่งนี้ออกรบกองทัพของเราจะต้องพินาศสิ้นแน่ๆท้องฟ้าคืนนี้อะไรซึ่งแสงดาวแสงเดือนอย่างที่เคยปรากฏพรุ่งนี้แล้วสินะที่ชีวิตจะต้องสูญสิ้นดังดาวเดือนเช่นค่ำคืนนี้อนิจจาทศกัณฐ์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านพี่น้องเตือนท่านพี่แล้วว่าอย่าไว้ใจหนุมานแต่ท่านพี่ก็ไม่ยอมเชื่อน้องเลยหมดโทษ ชีวิตของพี่คงถูกลิขิตแล้วว่าต้องตายในวันพรุ่งนี้ ก็คิดดูแม้แต่พระอาจารย์โคบุตรยังหลงกลที่มันเอากล่องดวงใจไปได้แต่มันยังมีทางออกนะท่านพี่ท่านพี่จะไม่ตายในวันรุ่งขึ้นแน่นอนเพียงแค่ท่านพี่คือนางสีดาแก่เข้าไปก็ใช่เพียงพี่คือนางสีดาไปเท่านั้นทุกอย่างก็จะยุติลงแต่พี่ทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะวิญญาณของพี่น้องผองเพื่อนที่อุตส่าห์ยกทัพมาช่วยพี่ทำศึกสงครามจนตายไปมากมายจะต้องสาปแช่งพี่จนไม่อาจจะทนมีชีวิตอยู่เป็นสุขได้แล้วศักดิ์ศรีของอสูรผู้ไม่เคยก้มหัวให้ใครต้องมาสยบให้พวกมนุษย์งั้นเหรอใครๆก็ต้องตายทั้งนั้นหากต้องตายพี่ก็ขอตายในสมรภูมิรบอย่างชายทรนงเถอะโธ่ท่านพี่ทศกัณฐ์เมื่อสิ้นพี่ไปแล้วขอเจ้าจงดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีอย่ามัวแต่เศร้าโศกเสียใจจนร่างกายทรุดโทรมเสียราศีที่เคยผ่องใสล่ะแม้ว่าค่ำคืนนี้ไร้จันทราและทะเลดาวที่พราวแสงแต่ค่ำคืนนี้ใจพี่ยิ่งอิ่มเอิบด้วยแสงแห่งความรักและภักดีต่อเจ้าคืนนี้ช่างสั้นนักแต่พี่ขอโอบกอดน้องจนถึงรุ่งสางเป็นครั้งสุดท้ายท่านพี่ขอให้ท่านพี่มีชัยชนะด้วยเถิดนะเบค้าขอบใจที่ให้กำลังใจก่อนออกศึกข้าขอเนรมิตกายเป็นพระอินทร์เพื่อปรากฏเป็นเกียรติแก่ข้าตลอดไปด้วยเถิดเคลื่อนทัพยกทัพมาแล้วเจ้าทศกัณฐ์แปลงกายเป็นพระอินทร์มาซะด้วยมีแผนอะไรเนี่ยโอ้องค์อินทร์ท่านช่างดูสง่างามเหลือเกิน
ระองค์ถูกสะกดด้วยความงามของพระอินทร์แปลงซะแล้วขอเดชะที่ปรากฏต่อหน้าข้าทศกัณฐ์โปรดจะได้ตะลึงงันเพราะครั้งหนึ่งพลักก็เคยถูกกลลวงของอินทราทิตแปลงเป็นพระอินทร์จนพลาดท่าเกือบสิ้นชีพมาแล้วพะยะค่ะขอบใจที่เตือนเราให้จะเอายังไงดีงานนี้ท่านทศกัณฐ์มาเพื่อตายก็รู้อยู่ขืนพวกเราสู้ก็ต้องตายด้วยสิใจข้ามันหนีเตลิดเปิดเปิงไปแววก็เหมือนกันนั่นแหละทหารบุกตะลุยเฮ้ยพูดได้ยังไงบุกตะลุยเฮ้ยไม่เอาตัวใครตัวมันแล้วกันนะคะพี่ค่ะอ้าวหนีหายไปหมดแล้วอนิจจาบารมีสูญสิ้นแม้วาระสุดท้ายของชีวิตก็ไม่มีทหารหรือบ่าวไพร่อยู่สู้เคียงข้างเราสักตนองคตชมพูพานตามเข้ามาลองกำลังกับมันดูสักตั้งเถอะข้าขอสู้จนสุดฤทธิ์ละเว้ยฤทธิ์ของสอนมันจะมีพลังเหลือเกินเจ้ารามจงมาแผลงสอนสู้กันเถอะอย่าให้ผู้ใดเข้ามาสู้กับข้าอีกเลยโอ้จงไปสอนไฟบรรลัยกันเผาผลาญมันแต่ปรากฏว่าสอนนั้นกลับกลายไปเข้าตอกดอกไม้แทนและตกลงมาตรงหน้าราชรถเหมือนเป็นการคารวะองค์พระรามเอ็ดอะไรกันเนี่ยกลายเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงเนี่ยโปรดปล่อยสอนวิเศษสังหารทศกัณฐ์เถิดพะยะค่ะถึงคราวของเราที่จะแผลงสอนพรหมาสบ้างแล้วเป็นยังไงล่ะทศกัณฐ์ที่แท้ท่านคือองค์พระนารายณ์อวตารเป็นพระรามนั่นเองข้าขอคารวะเมื่อชาติที่แล้วเจ้าคือนนทกนิ้วเพชรพ่ายแพ้แก่เราและท้าให้เราลงมาเกิดเป็นมนุษย์สองมือเดินดินไม่มีฤทธิ์เหาะเหินและขอให้เจ้าเป็นจอมอสูรมีสิบหน้า20มือสู้กับเราแต่ในที่สุดเจ้าก็ยังพ่ายแพ้กับมนุษย์อย่างพระรามอยู่ดีข้าขอยอมรับความพ่ายแพ้พะยะค่ะท่านพี่พิเภกน้องข้าเป็นเพราะเจ้าแท้ๆที่แปรพักบอกความลับทุกสิ่งให้เขารู้ฉันน่าอดสูเสียจริงที่มีน้องอย่างเจ้าท่านพี่แต่เอาเถอะวาระสุดท้ายของพี่ใกล้มาถึงแล้วจะโกรธเกลียดกันไปฉันใดมันก็ไร้ประโยชน์จึงขอให้เราทั้งสองอโหสิกรรมให้แก่กันคงจะดีกว่าพิเภกก่อนที่พี่จะจากไปขอสั่งเสียอะไรเจ้าสักหน่อยข้าน้อมรับไปปฏิบัติพะยะค่ะพี่ขอฝากมเหสีทั้งสองของพี่คือนางมนโทและการอัคคีให้เจ้าอุ้มชูดูแลอย่างดีขอให้เจ้าปกครองกรุงลงกาต่อจากพี่ช่วยทำนุบำรุงบ้านเมืองและประชาชนให้อยู่ดีมีสุขตลอดไปหลังจากที่พี่สิ้นชีพวายชนน้องจงนำศพพี่ไปทำพิธีในเมืองทันทีอย่าให้ศพพี่ต้องค้างคืนอยู่ในสนามรบเป็นที่ติฉินนินทาแก่ทุกคนทั่วไปอย่างเด็ดขาดเวลานี้พี่อ่อนแรงเหลือเกินอยากจะพักผ่อนไปชั่วชีวิตความมืดมิดมาสู่ดวงตาของข้าแล้วเมื่อสั่งเสียสิ้นความแล้วข้าก็ขอขยี้กรองดวงใจของท่านเพื่อจบชีวิตลงสักทีพลันพญาทศกัณฐ์ก็สิ้นชีวิตลงในบัดนั้นท่านพี่โอ้ท่านพี่ข้าขอกราบพระบาทท่านได้โปรดอโหสิให้ข้าด้วยเถิดท่านพี่ท่านพี่จงอยู่ทำพิธีศพในเมืองโลกาให้เสร็จสิ้นก่อนเถอะนะส่วนเราจะยกทัพไปพักผ่อนที่ค่ายก่อนพะยะค่ะเมื่อนางมนโทและนางการอัคคีพระมเหสีทั้งสองของทศกัณฐ์ทราบข่าวการสิ้นชีพของพระสวามีก็รีบออกมาทันทีอย่าได้เศร้าโศกเสียใจอยู่ตรงนี้เลยนะจงให้ทหารจัดราชรถอัญเชิญพระบรมศพเข้าไปทำพิธีให้สมพระเกียรติในเมืองโดยเร็วเถิดแล้วร่างไร้วิญญาณของทศกัณฐ์ก็ถูกนำไปทำพิธีกรรมในเมืองณอุทยานสวนขวัญเวลาผ่านไปนานเป็นปีเช่นนี้ไม่รู้ว่าเหตุการณ์แห่งการสู้รบของท่านพี่รามกับทศกัณฐ์จะเป็นเช่นไรบ้างขอเทพยดาอารักษ์โปรดคุ้มครองให้ท่านพี่รามและน้องลักษ์ปลอดภัยด้วยเถิดเอ๊ะนั่นยักษ์ที่ไหนกันเดินตามนางตรีชดาเข้ามาหาเราถวายบังคมพะยะอันตัวข้าคือพิเภกเป็นน้องของพญาทศกัณฐ์และเป็นสวามีของนางตรีชดาพะยะค่ะประหลาดแท้ทำไมเราถึงได้รู้สึกอบอุ่นใจที่ได้พบท่านพิเภกผู้นี้หนอโอ้พระนางสีดาดวงตาเช่นนี้เราเคยเห็นที่ไหนกันนะทำไมเราถึงได้รู้สึกรักและก็เอ็นดูพระนางได้อย่างประหลาดเช่นนี้ท่านพิเภกมาหาเราด้วยเรื่องอันใดกันมิกลัวทศกัณฐ์จับตัวหรอกหรื
บัดนี้พญาทศกัณฐ์ได้ถูกสอนของพระรามสิ้นพระชนแล้วเพียะอะไรนะบัดนี้พระนางทรงเป็นอิสระแล้วจึงใคร่อัญเชิญพระนางไปพบกับพระรามณที่ค่ายประทับเพียะเอ๊ะนั่นใครมาหาเราอีกนะพระอินทราชาแห่งเมืองสวรรค์ทราบว่าพระนางสีดาจะเสด็จไปเข้าเฝ้าพระรามซึ่งเป็นพระสวามีจึงให้เรานางรำพันและอรุณวดีนำเครื่องแต่งกายชุดใหม่มาถวายจ้าสีดาขอพระทัยเพคะจะงดงามเหลือเกินนั่นสิเพคะขอเชิญประทับบนบุตรสบกแก้วพะยะค่ะแล้วนางสีดาก็เสด็จไปยังค่ายที่ประทับของพระรามทันทีมาแล้วเหรอน้องสีดาของพี่โอ้น้องสีดาอันเป็นที่รักตลอดเวลาที่เราพรากจากกันใจของพี่ก็เฝ้าคร่ำครวญถึงเจ้าทุกคืนวันพี่อยากจะเห็นหน้าเจ้าเหลือเกินแล้วถวายบังคมเพคะน้องสีดาเรานั้นอยากจะเข้าไปประคองกอดให้ชื่นใจแต่เราก็ยังทำเช่นนั้นไม่ได้เพราะติดที่น้องสีดาไปอยู่ในมือมารมานานหลายปีแม้เราจะมั่นใจในความรักอันบริสุทธิ์ของน้องสีดาแต่ว่าผู้อื่นสิอาจจะข้องใจคิดว่าสีดาคงถูกไอ้ยักษ์ทศกัณฐ์มันข่มเหงให้สิ้นแล้วเห็นทีเราจะต้องให้น้องสีดาได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจต่อหน้าปวงเทพเทวดาให้ได้รับรู้และเป็นพยานในหนนี้เอ๊ะทำไมท่านพี่รามท่านยังไม่ลงไปรับนางสีดาขึ้นมาบนพระพลาอีกนะแปลกจริงๆน้องสีดาอันตัวเรานี้ติดตามน้องมาด้วยความรักและห่วงใยยิ่งต้องฟันฝ่าอุปสรรคมานานับประการกว่าจะได้พบน้องอันเป็นที่รักแต่เมื่อได้มาเห็นหน้าน้องนั้นดูผ่องใสก็ให้คิดว่าการที่น้องอยู่ที่กรุงลงกาคงจะอยู่อย่างสุขสบายและเจ้าทศกัณฐ์คงจะประทานของมีค่าให้มากมายเป็นแน่ท่านพี่เหตุใดจึงดูหมิ่นน้องเช่นนี้อันตัวน้องนั้นแม้จะถูกจอมมารทศกัณฐ์ลักพาตัวไปกักขังไว้ในอุทยานแต่ก็หาได้พลาดพลั้งเสียทีให้กับมันไม่ตลอดเวลาทุกเช้าค่ำจิตใจของน้องเฝ้าคิดถึงท่านพี่อยู่มิเว้นวันแม้อยากจะตายวายชีวาแต่ความหวังที่ท่านพี่เคยฝากไว้กับหนุมานให้มาบอกน้องจึงทำให้น้องมีชีวิตอยู่ได้ด้วยคิดว่าวันแห่งความสุขคงจะมาถึงในไม่ช้านี้แต่อนิจจาเมื่อวันนั้นมาถึงกลับพบว่าท่านพี่มีข้อกังขาในตัวน้องหากเป็นเช่นนี้น้องขอให้ท่านพี่อัญเชิญองค์อินและเหล่าเทวดาจากสวรรค์มาเป็นสักขีพยานในการที่น้องจะลุยไฟเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของน้องด้วยเถิดเพคะพี่นั้นเชื่อในความรักของน้องมาโดยตลอดแต่เมื่อน้องต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจให้ปวงเทวดามาเป็นพยานรับรู้เช่นนี้ก็จะเป็นการดีจะได้ประกาศให้รับรู้ถึงความรักความบริสุทธิ์ใจให้ได้สิ้นข้อข้องใจแก่คนทั่วไปท่านสุครีจงไปบอกให้ทหารนำฟืนมากองสมเตรียมทำพิธีลุยไฟเถิดพะยะค่ะโอ้ด้วยอำนาจแห่งศรศักดิ์สิทธิ์จงสำแดงเดชให้พระอินทร์และเหล่าเทวดานางฟ้ามารับรู้ในพิธีสีดาลุยไฟด้วยเถิดบัดนั้นทั้งพระอินทร์และเหล่าเทวดานางฟ้าก็พากันเหาะลงมาเพื่อเป็นสักขีพยานในพิธีกรรมครั้งนี้สีดาหากข้ามีจิตใจไม่บริสุทธิ์ไม่ซื่อสัตย์ต่อความรักในพระสวามีหรือการกระทำสิ่งใดให้เสื่อมเสียในพระเกียรติยศแล้วไซขอให้พระเพลิงจงเผาไหม้ข้าให้สิ้นไปในพริบตาแต่หากว่าข้ามีความซื่อสัตย์และมีจิตใจบริสุทธิ์ต่อพระสวามีจริงก็ขอให้ข้าเดินผ่านกองไฟด้วยความปลอดภัยด้วยเถิดและทันทีที่นางสีดาก้าวพาไปบนกองเพลิงก็บังเกิดบัวรองรับฝ่าเท้าของพระนางไปตลอดทุกย่างก้าวโอ้ไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปแล้วน้องสีดาของพี่ท่านพี่น้องได้พิสูจน์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วเมื่อทุกอย่างผ่านไปด้วยดีเราและเหล่าเทวดานางฟ้าที่มาเป็นสักขีพยานก็ขอลากลับแล้วนะขอพระทัยพระเจ้าค่ะแล้วพระอินทร์และเหล่าเทวดานางฟ้าก็เหาะกลับไปยังเมืองสวรรค์เป็นเพราะน้องไม่เชื่อฟังคำเตือนของท่านพี่แท้ๆทำให้ทศกัณฐ์ลักพาตัวน้องไปได้ท่านพี่โปรดอภัยให้น้องด้วยนะเพคะไม่เป็นไรหรอกจ้าดีจังเลยซาบซึ้งจังและพี่ต้องขอขอบใจน้องรักด้วยที่อุตส่าห์มาช่วยพี่มิเป็นไรขอรับข้าขออนุญาตกลับไปกรุงลงกาเพื่อจัดงานศพของท่านพี่ทศกัณฐ์ให้แล้วเสร็จเพียะไปเถิดพี่เพคโอ้
ในที่สุดเราก็ได้กลับมาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอีกครั้งอีกไม่นานก็จะครบกำหนด14ปีแล้วเราก็จะได้กลับอโยธยากันแล้วท่านพี่งานพิธีถวายเพลิงศพทศกัณฐ์ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่แม้ทศกัณฐ์จะชั่วและนำภัยพิบัติสู่ญาติวงศ์และกรุงลงกาแต่เมื่อจอมอสูรสิ้นชีวิตญาติวงศ์ที่เหลืออยู่ก็อดโศกเศร้าเสียใจไปด้วยไม่ได้หนึ่งในนั้นก็มีนางสมณขาผู้เป็นน้องสาวร่วมอยู่ด้วยเรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นต้นเหตุเป็นเพราะข้าแท้ๆหากครั้งกระโน้นข้ามิไปหลงเหงาอินพระรามและชักนำให้ท่านพี่ทศกัณฐ์ลักพานางสีดามาแล้วก็คงไม่เกิดศึกที่ทำให้ท่านพี่และญาติวงศ์ตระกูลยักษ์ของเราต้องพบกับความพินาศเช่นนี้เป็นแน่เมื่องานศพทศกัณฐ์สิ้นสุดลงความสงบก็เกิดขึ้นกับกรุงลงกาอีกครั้งหลังจากวันนั้นสมณขาก็เข้าป่าปลีกวิเวกและไม่กลับออกมาอีกเลยวันต่อมาพิเภกได้อัญเชิญพระรามพระลักษณ์และพระนางสีดาเข้ามาพำนักในกรุงลงกาเพื่อเป็นเกียรติแก่ชาวลงกาทั่วไปบัดนี้กรุงลงกาเข้าสู่ความสงบสุขแล้วเราจึงขอแต่งตั้งให้ท่านพิเภกเป็นกษัตริย์สืบไปขอพระทัยพะยะค่ะเราจะพำนักอยู่ที่นี่สัก 2-3 วันแล้วจึงจะเดินทางกลับกรุงอโยธยาฝ่ายเท้าอัศกัณฑ์เมื่อทราบข่าวว่าพญาทศกัณฐ์สหายรักและทศคิรีวันทศคิรีธรโอรสบุญธรรมถูกพระรามพลักษ์สังหารก็โกรธแค้นยิ่งนักแค้นนี้พวกมันจะต้องได้รับการชำระวันนี้ไม่เจ้ากับข้าต้องตายกันไปข้างนึงจ้าสอนพลายว่าจงไปจัดการมันโอ้สอนมันร้ายกาจครับจ้าเป็นยังไงหายซ่าไปเลยใช่ไหมล่ะแต่แล้วร่างของเท้าอัศกัณฐ์ที่ขาดสองท่อนก็กลับงอกขึ้นเป็นสองร่างฤทธิ์มากเหลือเกินนะน้อยปรากฏว่ายิ่งหญิงถูกร่างเท่าไรร่างของมันก็ยิ่งเพิ่มเป็นทวีคูณเอ๊ะท่านพี่เพ่งเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้อันว่าเท้าอัศกัณฐ์นั้นได้พรวิเศษจากพระอิศวรถ้าหากว่าใครจะฆ่ายักษ์ตนนี้ให้ตายได้ก็ต้องทำให้ขาดเป็นสองท่อนและขวานซากศพลงน้ำในทันทีพระเจ้าค่ะถ้าหากเป็นเช่นนั้นน้องรักจะต้องช่วยพี่อีกแรงพี่จะยิงให้มันขาดเป็นสองท่อนน้องก็จงยิงสอนเป็นลมพัดเอาซากทั้งหมดกวาดลงทะเลด้วยเถอะพระเจ้าข้าท่านพี่นี่นะโอ้เป็นลมเฮลมพัดอะไรกันเนี่ยฮะเย้เจ้านายตายแล้วเห็นนี่ว่าไม่ได้ไปแล้วแล้วพระรามพระลักษณ์ก็กลับไปพำนักในกรุงลงกาดังเดิมบัดนี้สงครามก็ได้สิ้นสุดลงพระนางสีดาก็ได้กลับคืนมาแล้วเห็นทีเราจะต้องกลับเมืองอโยธยาเสียทีเพราะตอนนี้ครบกำหนด14ปีที่เราได้ให้สัญญาไว้กับน้องพศและน้องสัตรุษหากเรากลับไม่ทันตามกำหนดน้องทั้งสองของเราจะต้องเสียใจและเดินเข้ากองไฟเป็นแน่แท้ข้าขอติดตามรับใช้พระองค์จนถึงกรุงอโยธยาด้วยพระเจ้าค่ะได้สิท่านพิเภกงั้นวันรุ่งขึ้นเราก็ออกเดินทางกันได้เลยวันรุ่งขึ้นขบวนของพระรามก็เดินทางออกจากกรุงลงกาขอเดชะถนนที่จะข้ามไปกรุงลงกานั้นได้ปิดกั้นทางเรือที่สัญจรผ่านไปมานานแล้วขอให้พระองค์แผงสอนทำลายด้วยพระเจ้าค่ะจริงของท่านได้เราจะจัดการทำลายถนนนี้ซะลูกศรกายสิทธิ์จงทำลายมันทะเลคืนสู่สภาพเดิมแล้วแล้วขบวนเสด็จของพระรามก็ออกเดินทางต่อไปเสียงอะไรดังสั่นสะเทือนไปทั้งป่าเช่นนี้
ขอเดชะบรรลัยกันโอรสของทศกัณฐ์ซึ่งเกิดกับพระนางการอัคคีแต่พออายุได้5ขวบพญากาลนาคผู้เป็นพระเจ้าตาก็ขอไปเลี้ยงไว้ที่เมืองบาดาลและบัดนี้บรรลัยกันคงจะรู้ว่าทศกัณฐ์ผู้เป็นบิดาได้เสียชีวิตแล้วจึงตามมาเพื่อจะแก้แค้นพระองค์แต่มันมาเพียงผู้เดียวหม่อมฉันว่าควรจะส่งท่านหนุมานไปจัดการกับมันนะเพียค่ะหนุมานจงไปสังหารบรรลัยกันโดยไวเถิดเพราะหากมันตามทันจะทำให้ขบวนของเราชลมุนเป็นการใหญ่ขบวนพระรามอยู่นั่นเองเขาจะฆ่าให้ตายให้หมดเลยเฮ้ยหยุดฮ่าๆไอ้บรรลัยกันหากคิดจะสังหารพระรามแล้วล่ะก็เจ้าจะต้องข้ามศพข้าผู้เป็นทหารเอกซะก่อนขยายร่างอะฮะเจ้าคงจะเป็นไอ้หนุมานผู้ทำลายกล่องดวงใจของพ่อข้าล่ะสิอ้าถูกต้องตายซะทั้งคู่ต่างพุ่งกระต่อสู้กันเป็นพลวัตจนสั่นสะเทือนไปทั่วหนุมานแทงอาวุธใส่บรรลัยกันแต่แทงเท่าไหร่ก็ไม่เข้าครั้นจับตัวก็เป็นลื่นดุดเหมือนฉาบด้วยน้ำมันไปทั่วร่างร่างของข้าอาบด้วยน้ำว่านศักดิ์สิทธิ์นานถึง7ปีจึงลื่นไหลเช่นนี้เจ้าทำอะไรข้าไม่ได้หรอกมิหน้าเล่าบริเวณนี้เป็นที่พำนักของท่านฤาษีทิพไพเห็นทีเราต้องขอคำแนะนำเพื่อปราบมันซะแล้วโอมแยกรอดพอเดียวเถอะจะมาไล่กันท่านฤาษีผู้ทรงศีลข้าขอคารวะต่อสู้กันสนั่นเจ้าเล่นเอาข้าเสียสมาธิไปหมดข้าขอคำแนะนำในการกำจัดเจ้ายักษ์มาไล่กันด้วยเถอะขอรับเรื่องของพวกเจ้าข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้หรอกข้าเป็นฤาษีถือศีลอยากจะอยู่อย่างสันติตามลำพังโว้ยจงกลับไปหาทางแก้ไขกลศึกของเจ้าเองเถอะฝุ่นซ้ายโอ้ยท่านฤาษีแอบขายปริศนาปราบอสูรให้เราแล้วข้าน้อยขอกราบลาโชคดีกูรักซียูอาเกนชวบเสร็จข้าแน่นะไอ้น่ะฮะโอ้ย่าละฝุ่นซ้ายก่อนที่ตัวเราแต่ไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยนี่จังอ๊ะคราวนี้ข้าก็จับเจ้าได้แล้วเฮ้ยเรียบร้อยเก่งมากหนุมานเจ้าจะมีไหวพริบดีแท้ขอพระทัยที่ชมพระเจ้าค่ะเอาละออกเดินทางต่อไปได้แล้วขบวนของพระรามผ่านมาถึงนครขีดขินที่นิลพัทรักษาเมืองอยู่ถวายบังคมพระเจ้าค่ะท่านได้จัดเตรียมสถานที่ให้พำนักอยู่ในวังหลวงเรียบร้อยแล้วพระเจ้าค่ะขอบใจนะนิลพัทรพระรามสีดาพระลักษมณ์ได้พำนักอยู่ที่นครขีดขิน1คืนเมื่อไพร่พลทหารวานรแห่งนครขีดขินและเมืองชมพูได้กลับมาถึงเมืองของตนเช่นนี้แล้วเราจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้พำนักอยู่ที่เมืองของตนเองเสียเลยไม่ต้องยกขบวนไปส่งเราถึงกรุงอโยธยาหรอกขอให้เฉพาะท่านสุครีพหนุมานองคตชมพูพานชามพูวราชและพิเภกตามไปส่งเราเท่านั้นก็พอแล้วขบวนของพระรามก็ออกเดินทางต่อไปกล่าวถึงพรานกุขันกับบริวารเฝ้านับวันรอพระรามไปกลับจากเดินป่าบัดนี้ครบปีที่14ที่พระรามจะสิ้นสุดการเดินป่าเพื่อกลับไปครองราชแล้วดีใจจังเฮ้พวกเราออกเรือข้ามไปฝั่งนู้นได้แล้วอีกไม่ช้าองค์รามก็จะเสด็จมาถึงแล้วดูนั่นสิมีพวกมนุษย์ถืออาวุธเดินขึ้นฝั่งมาทางนี้แล้วจะมาดีหรือมาร้ายก็ไม่รู้เตรียมรับกันให้ดีเฮ้ยยุทธพวกจะเป็นใครกันเนี่ยฮะพวกวานรที่ไหนเนี่ยไม่เคยเห็นอยู่ในป่าแถวนี้เลยนี่นะเดี๋ยวช้าก่อนช้าก่อนเป็นพวกเดียวกันทั้งนั้นแหละอ๋อเหรอพวกเขาเป็นใครหรือพะยะค่ะแลพระลักษ์ก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ทั้งฝ่ายวานรและพรานกุขันฟังข้าต้องขออภัยด้วยข้าก็เช่นกันถวายบังคมพระเจ้าค่ะวันนี้พระราชบัลลังก์ของทั้ง3พระองค์และพระนุชชาทั้ง2กำลังรอการกลับมาของพระองค์อย่างร้อนรนหากพระองค์เสด็จกลับเข้าพระนครช้าไปอาจจะไม่ทันการพะยะค่ะจริงของท่านฉะนั้นเราจะให้หนุมานรีบเข้ากรุงอโยธยาเพื่อส่งข่าวให้ทราบว่าเรามาถึงที่นี่แล้วอย่าได้ร้อนใจไปเลยพระเจ้าค่ะ
ณกรุงอโยธยาโถลูกแม่ได้โปรดรออีก 2-3 วันเถิดอย่าได้เร่งรีบเข้ากองไฟอย่างนี้เลยท่านแม่ในเมื่อบัดนี้ครบ14ปีตามกำหนดแล้วท่านพี่รามยังไม่กลับมาลูกจะขอเดินเข้ากองไฟตามสัจจะที่ให้ไว้ท่านแม่ลูกจะไปต้องขอลาก่อนช้าก่อนพะยะค่ะฮะใครอะถวายบังคมพะยะค่ะอ๋อหนุมานบัดนี้พระรามได้เดินทางมาถึงแล้วและได้แวะนมัสการฤาษีวสิทธิ์และฤาษีสวามิตรอยู่ในแม่น้ำสตงทำไมยังมาไม่ถึงพะยะค่ะพี่รามกลับมาแล้วทั้งหมดจึงได้ยกขบวนเสด็จไปรับพระรามพระลักษณ์และพระนางสีดารามลูกแม่ท่านแม่รักลูกแม่ท่านแม่จากนั้นจึงเดินทางกลับกรุงอโยธยาหลังจากนั้นก็ได้จัดพิธีราชาพิเศษให้พระรามได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์กรุงอโยธยาพระรามได้ปูนบำเหน็จรางวัลให้แก่ขุนทหารทั้งหลายที่ช่วยในการศึกท่านสุครีพให้เป็นพญาไวยวงศ์สาครองเมืองขีดขินท่านพิเภกเป็นท้าวทศคิรีวงศ์แห่งเมืองลงกาองคตเป็นพญาอินทรานุภาพอุปราชเมืองขีดขินชมพูพานครองเมืองปางตาลโดยให้ชามภูวราชเป็นอุปราชพรานกุขันเป็นพญากุขันธบดีให้เป็นใหญ่ในหมู่พรานส่วนหนุมานมีความชอบใหญ่หลวงนักเราให้เป็นพญาอนุชิตครองกรุงอโยธยาครึ่งหนึ่งและให้น้องรักเป็นที่ปรึกษาสอนงานราชการส่วนพรตและสัตรุษก็ให้กลับไปช่วยราชการพระเจ้าตาที่เมืองกายเกตเช่นเดิมแล้วทั้งหมดก็ทูลลากลับไปครองตำแหน่งที่พระรามได้พระราชทานให้ขอเดชะมีอะไรเหรอเทพบุตรมาตุลีข้าได้รับบัญชาจากองค์อินให้ลงมาเป็นสารถีขับรถมหาเวชัยยันให้พระองค์ในการทำศึกปราบทศกัณฐ์นั้นบัดนี้พระองค์ก็ได้สังหารทศกัณฐ์จนสิ้นแล้วข้าจึงขอทูลลาเพื่อกลับไปยังทิพย์วิมานพระเจ้าค่ะได้สิแล้วฝากขอบพระทัยองค์อินที่ทรงให้ยืมรถมหาเวชัยยันและตัวท่านมาช่วยขับรถในครั้งนี้ด้วยจากนั้นเทพบุตรมาตุลีก็ลาพระรามกลับไปเมืองสวรรค์ทันทีเช้าวันรุ่งขึ้นโอ้ยวันนี้ต้องนั่งบัลลังก์ออกว่าราชการซะแล้วสิเนี่ยถวายบังคมพะยะค่ะโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมบัลลังก์จะได้ร้อนเป็นไฟเช่นนี้นะแม้องค์รามจะยกกรุงอโยธยาให้ข้าร่วมครองเมืองครึ่งหนึ่งแต่ข้าก็มิบังอาจตีเสมอด้วยหรอกพะยะค่ะข้าขอถวายเมืองคืนพะยะค่ะเมื่อท่านไม่สบายใจเช่นนี้ก็ตามใจท่านเอาอย่างนี้นะเราจะสร้างเมืองใหม่ให้ท่านเราจะแผลงสอนไปหากตกที่ใดเราก็จะสร้างเมืองใหม่ให้ที่นั่นโอ้โหตื่นเต้นจังเลยจะไปตกที่ไหนนะเนี่ยฮ่าทำเลใช้ได้เลยแล้วหนุมานก็ขยายร่างกวาดหางด้วยกำลังฤทธิ์เพื่อบ่งบอกว่าต้องการอาณาเขตของเมืองใหญ่โตขนาดไหนพระอินทร์ส่องทิพเนตรจึงเรียกพระเวสสุกรรมเข้าเฝ้าท่านจงเนรมิตเมืองให้กับหนุมานณบริเวณนั้นด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโอมจงบังเกิดเมืองที่สวยงามเพียงเราจะตั้งชื่อเมืองให้ท่านว่านบุรีและจะให้สมบัติพร้อมทั้งไพร่พลส่วนหนึ่งขอพระทัยพะยะค่ะนับจากนั้นพญาอนุชิตก็ครองเมืองนบุรีและปกครองประชาราษฎร์อย่างสงบสุขกล่าวถึงมหาบาลเจ้าเมืองจักรวาลสหายรักของทศกัณฐ์เอ๊เป็นอะไรนะอยู่ๆก็นึกถึงทศกัณฐ์ขึ้นมาอย่างนั้นแหละเราต่างก็ไม่ได้เจอกันมาตั้งหลายสิบปีเห็นทีเราจะต้องไปเยี่ยมเยือนซะหน่อยแล้วรู้สึกใจหายยังไงชมกุลอะไรนะท่านทศกัณฐ์ถูกพวกมนุษย์กวาดนอสังหารแล้วเหรอพะยะค่ะแล้วพระรามก็ได้แต่งตั้งให้ท่านพิเภกเป็นท้าวทศคิริวงศ์
ครองกรุงลงกาแทนพะยะค่ะเจ้าวิเภกมาทรยศในขนาดนี้โชว์เลยก็จะฆ่ามันเพื่อแก้แค้นให้ท่านทศกัณฐ์ท้าวมหาบาลนี่บังอาจเกินไปซะแล้วแม้เจ้าจะมีฤทธิ์เดชมากเพียงไรแต่เราก็ไม่กลัวเกรงเจ้าหรอกก็จะขอต่อสู้กับมันให้แหลกลานกันไปข้างนึงฝันร้ายนี่เราฝันร้ายเหรอเนี่ยฝันว่ามีเหตุร้ายทางทิศใต้หรือว่าท้าวคีรีวงศ์กำลังประสบภัยร้ายต้องแผลงสอนไปถามสารทุกข์สุขดิบดูสิหน่อยละฮะนี่สอนพรายว่าของพระรามพระรามช่างมีน้ำพระทัยยิ่งนักแผลงสอนมาสอบถามสารทุกข์สุขดิบเป็นครั้งคราวตามสัญญาที่ให้ไว้เราต้องเขียนข้อความขอความช่วยเหลือจากพระองค์ซะแล้วจงกลับไปหาพระรามด้วยเถิดนั่นปะไรทศคีรีวงศ์กำลังมีภัยจากอสูรมหาบาลมารุกรานจริงๆด้วยถวายบังคมข้าพระยาอนุชิตหนุมานขอข้าฟ้าเพื่อสนองพระคุณพระเจ้าค่ะมาได้จังหวะดีทีเดียวขณะนี้ท้าวมหาบาลสหายทศกัณฐ์กำลังรุกรานเมืองลงกาเราเห็นว่าท่านทศคีรีวงศ์ไม่ชำนาญการรบอาจเพลียพล้ำได้จึงอยากให้ท่านไปช่วยปราบยักษ์ตนนี้เป็นการด่วนโอ้เรื่องเล็กน้อยได้เลยพระเจ้าค่ะเจ้าพิเภกวันนี้ข้าจะแก้แค้นให้กับทศกัณฐ์ถ้าคิดจะหนีตอนนี้ก็ยังทันนะไม่มีทางซะหรอกศัตรูมาถึงหน้าประตูแล้วมันก็ต้องสู้กันให้แหลกไปข้างนึงละพระรามให้ข้ามาช่วยท่านแล้วดีคราวนี้พวกเราชนะแน่แน่ไอ้วานรเผือกเจ้าเนี่ยละที่ร่วมมือกับพระรามสังหารทศกัณฐ์สหายข้าใช่แล้วข้าเองดีถ้าอย่างนั้นตายซะไม่ง่ายหรอกปุ้ยนี่นี่ปุ้ยนี่นี่ขาดเป็นทอดขนาดนี้ตายสนิทแต่แล้วร่างกายของข้ามหาบาลก็กลับมาต่อกันมาอีกครั้งอะไรกันเนี่ยมันต่อกันได้ยังกับตัวต่อท่านหนุมานยักษ์ตนนี้มันได้พรจากพระอิศวรให้ไม่ตายนอกจากเราจะแวะเอาหัวใจของมันมาขยี้ให้แหลกเท่านั้นอ๋องั้นก็ได้เลยข้าจะทะลวงเอาหัวใจมันมาเองขยี้ให้แหลกใช่ไหมถึงจะตายโชคดีจริงๆที่พระรามส่งหนุมานมาช่วยเราท่านคงจะเหนื่อยล้าจากการต่อสู้ขอเชิญท่านเข้าไปพำนักในกรุงลงกาก่อนเถอะไม่ขัดข้องท่านพี่หนุมานโอ้น้องเมยกายพี่ดีใจเหลือเกินที่ได้เจอน้องอีกครั้งอุ๊ยคือว่าเมื่อคราวที่นางพญากายแปลงกายเป็นพระนางสีดาแกล้งเป็นศพลอยน้ำแล้วข้าก็ได้ไล่จับนางจนกระทั่งเราเอาละไม่ต้องอธิบายมากข้าก็รู้ก่อนแล้วล่ะนะแต่เอาเถอะนะเมื่อสามีภรรยามาเจอกันอีกครั้งนึงข้าก็ยินดีข้าไปก่อนแล้วนะเชิญตามสบายข้าเขินจังเลยคืนนั้นพญาอนุชิตหนุมานก็ได้พำนักพักพิงอยู่กับนางบิญญากายังมีความสุขตลอดทั้งคืนรุ่งเช้าทั้งพญาอนุชิตและท้าวทศคีรีวงศ์ได้เหาะไปเข้าเฝ้าพระรามเพื่อรายงานเรื่องราวให้พระองค์ทรงทราบเราขอชื่นชมที่ท่านทศคีรีวงศ์มีความจงรักภักดีไม่ยอมอ่อนน้อมต่ออสูรมหาบาลและชื่นชมพญาอนุชิตที่สามารถปราบศัตรูได้อีกครั้งนึงเอาละขอให้ท่านทั้งสองกลับไปปกครองบ้านเมืองให้เกิดความสงบสุขต่อไปเถิดพระเจ้าค่ะด้านเมืองลงกาพระรามได้ยกนางมณฑลให้เป็นมเหสีฝ่ายซ้ายของท้าวทศคีรีวงศ์โดยไม่มีใครล่วงรู้ว่านางได้ตั้งครรภ์กับทศกัณฐ์มาแล้ว1เดือนจะเป็นไงบ้างนะครับแล้วเพคะโอ้ลูกพ่อมณฑลจ๋าเสด็จพี่โอ้ลูกพ่อน่ารักน่าชังโอ้ลูกพ่อดูสิ
เกิดมาก็หน้าตาเป็นยักษ์เลยคล้ายอินทรชิตเหมือนกันนะเนี่ยคือยักษ์เหมือนกันนี่เปคะก็ต้องหน้าคล้ายกันสิเปคะเอ๊จะให้ชื่ออะไรดีล่ะเนี่ยชื่อภัยนาสุริยวงศ์ก็แล้วกันป้าป๋าไม่นานนางพยากายก็ได้คลอดบุตรชายตามมาอีกคนมีชื่อว่าอสุรพัฒน์ซึ่งเป็นลูกที่เกิดกับหนุมานไงอสุรพัฒน์หลานตาหน้าตาไม่ผิดหนุมานเลยนะเนี่ยทั้งภัยนาสุริยวงศ์และอสุรพัฒน์ตาก็เติบโตและได้ร่ำเรียนศาสตราวุธต่างๆด้วยกันกล่าวถึงเมืองนพบุรีเมื่อบ้านเมืองสงบสุขหนุมานจะคิดอยากจะออกบวชถือศีลบำเพ็ญตนเป็นฤาษีเจ้าจะบวชทั้งๆในร่างลิงไม่ได้หรอกทำไมล่ะขอรับอาจารย์ไอ้หน้าตาอย่างเงี้ยมันผิดระเบียบไม่เหมาะกับการถือศีลมีอย่างนี้ด้วยล่ะขอรับถ้าอยากจะบวชก็แปลงร่างเป็นมนุษย์ซะแล้วข้าจะทำพิธีให้ดังนั้นหนุมานจึงขอบวชอยู่กับฤาษีทิพย์ภัยโดยให้พระรามช่วยดูแลเมืองแทนเวลาผ่านไป13ปีภัยนาสุริยวงศ์ก็เติบโตขึ้นพร้อมกับความจริงที่กำลังจะถูกเปิดเผยพี่วรณีศูนย์วันนี้อากาศดีๆน่าหาใต้ต้นไม้ไปนอนจังนะพี่ยิ่งมองหน้าเจ้าพี่ก็ยิ่งคิดถึงท้าวทศกัณฐ์มากเลยก็เป็นลุงของเรานี่นาหน้าตาก็ต้องเหมือนเป็นธรรมดาเจ้าไม่ได้แค่เป็นลุงกับหลานเท่านั้นเพราะความจริงแล้วเจ้าเป็นอะไรทำไมพี่พูดอย่างนี้ความจริงแล้วท่านทศกัณฐ์เป็นพ่อของเจ้าต่างหากไม่ใช่ท้าวกีรีวงศ์พี่วรณีศูนย์ข้างงไปหมดแล้วพี่พูดออกมาให้ชัดๆเลยดีกว่าข้าพูดไม่ชัดความจริงแล้วท่านพิเภกเป็นคนทำให้ท้าวทศกัณฐ์ต้องตายเพราะไปเข้าข้างศัตรูพระนางมณโทจึงได้ตกเป็นมเหสีของท่านพิเภกแต่นางได้ตั้งท้องมาก่อนแล้วท่านพิเภกก็รู้แต่ไม่ยอมบอกเจ้าโอ้ยเป็นอะไรไปลูกใครทำอะไรมาฮะลูกรู้ความจริงหมดแล้วลูกจะหาทางแก้แค้นอะไรกันน่ะหรือว่าเจ้าจะทำอะไรเนี่ยอย่าบอกแม่นะว่าลูกจะล้างแค้นให้ท่านพ่ออย่าหาเรื่องเลยลูกแม่ไม่อยากให้เกิดศึกสงครามกันอีกน่ะความจริงแล้วพี่เพ่ก็รักลูกเพราะคิดว่าลูกเนี่ยเป็นลูกแท้ๆเจ้าอย่าทำอะไรเลยนะลูกไม่สนตอนนี้ลูกอยากแก้แค้นเสด็จแม่บอกมาเถอะท่านพ่อมีสหายรักที่ไหนอีกหรือเปล่าลูกจะไปขอความช่วยเหลือโถลูกแม่เอาละพี่เรารู้แล้วว่าท้าวจักรวรรดิช่วยเราได้เรารีบไปเดี๋ยวอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนยังก่อนเพราะว่ากรุงมลิวันนั้นมีด่านเพลิงน้ำกรดเรามีวิชายังไม่พอไม่สามารถผ่านด่านพวกนั้นได้หรอกถ้างั้นจะให้ทำไงล่ะท่านพี่ดีนี่เอาหูมาจากกระซิบสตอสตอสตอรู้ไหมรู้เรื่องไหมเจ้าว่าจะไปเรียนวิชาเพิ่มอย่างนั้นเหรอพระเจ้าค่ะลูกโตมากแล้วอยากมีวิชาติดตัวมากๆจะได้สมพระเกียรติแล้วข้าจะขอติดตามไปด้วยจะได้ช่วยดูแลพระโอรสได้อย่างใกล้ชิดพระเจ้าค่ะพ่อก็ตั้งใจจะให้เจ้าน่ะสืบบัลลังก์อยู่แล้วเจ้าเรียนวิชาเพิ่มก็ดีเหมือนกันถ้างั้นเราฝากเจ้าดูแลลูกของเราด้วยกันแล้วกันนะพระเจ้าค่ะว่าแล้วทั้งสองก็ออกเดินทางไปยังอาสมของพระฤาษีกาลมุนีเพื่อขอเรียนวิชาผ่านด่านเพลิงน้ำกรดถึงแววถึงแววถึงแววตัวอะไรแววแววผ่านไปวะนะเราสองคนเองท่านอาจารย์เจ้าสองตนเนี่ยเป็นใครมาหาข้าที่นี่ทำไมกันนะท่านอาจารย์เอ้ยท่านอาจารย์คือเราได้รับคำสั่งจากท่านท้าวทศกรีวงศ์ให้ไปกรุงมะนิลาเอ้ยมะลิวันคือแต่เราต้องมาเรียนวิชากับท่านก่อนถึงจะผ่านด่านน้ำกรดที่ขวางทางเข้าเมืองไปได้อ๋ออย่า
างนี้น่ะเองเหรอได้สิวรณีศูนย์และภัยนาสุริยวงศ์ตั้งใจเรียนคาถาอย่างตั้งใจไม่นานทั้งสองก็เรียนวิชาผ่านด่านเพลิงน้ำกรดได้สำเร็จเอาล่ะตอนนี้เจ้าสองคนเรียนวิชาครบหลักสูตรแล้วเจ้าสามารถผ่านด่านเพลิงน้ำกรดได้ยังง่ายได้แล้วล่ะถ้างั้นหลานกราบลาท่านอาจารย์เลยนะครับอ้อขอให้เจ้าโชคดีมีชัยเอ้ยนี่น่ะเหรอด่านเพลิงและด่านน้ำกรดมันน่ากลัวอย่างนี้นี่เองเรารีบจัดการเลยเถอะโอ้เรารีบไปกันเถอะรีบไปเลยนี่พระเจ้าค่ะพระองค์จำจอกแก้วนี้ได้หรือไม่นี่คือจอกแก้วสหายของเราทศกัณฐ์เจ้าคือลูกของทศกัณฐ์งั้นเหรอพระเจ้าค่ะที่มาคราวนี้ต้องการให้ท่านช่วยเหลือท่านอาภิเภกช่วยเหลือให้ศัตรูมาฆ่าท่านพ่อหลานแค้นใจนักจึงมาขอความช่วยเหลือพระเจ้าค่ะมันน่าแค้นยิ่งนักดีข้าจะยกทัพไปสั่งสอนมันเดี๋ยวนี้แต่หลานขอล่วงหน้าไปก่อนนะพระเจ้าค่ะเกรงว่าอาภิเภกจะจับพิรุธว่าหลานเป็นคนทำเรื่องนี้ได้หลานจะทำทีว่าเรียนจบกลับมาแล้วจากนั้นท่านค่อยตามมาสมทบเพื่อท้ารบกันแค่นี้แผนเราก็สำเร็จแล้วพระเจ้าค่ะแผนของเจ้านี่เนียนแนบสนิทในดังใจนึกงั้นพรุ่งนี้ก็จะจัดทัพออกรบทันทีฮะท้าจักรวรรดิยกทัพมาอย่างนั้นเหรอพระเจ้าข้าท้าให้พระองค์ออกรบตัวต่อตัวด้วยเพื่อข้าเป็นไงเป็นกันข้าขอสู้กับมันสักตั้งหนึ่งเถอะพวกเราลุยเข้าไปลุยพวกเราบุกแย่แน่เราสู้กับเขาไม่ค่อยเป็นซะด้วยแต่เราจะแพ้ไม่ได้เฮ้ยไอ้สิข้าเฮ้ยถูกสอนแล้วเนี่ยเฮ้ยแต่เรื่องแค่เนี้ยเล็กน้อยปฏิโถโถเถปฏิถางเถโถปฏิเถเถโถปฏิโถปุ๊ดหลุดกลับมาเหมือนเดิมแล้วโอ้ยทำได้ไงเนี่ยตาขบังอีแน่ไปเลยสอนพญานาคเจ็ดเสียนจัดการมันอะไรกันวะจัดการข้ามันซะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอย่าพระเจ้าค่ะอย่าเพิ่งฆ่าเขาพระเจ้าค่ะเพราะยังไงเขาก็ยังมีบุญคุณกับหลานอยู่นี่เจ้าอยากกำจัดศัตรูจริงหรือเปล่าฮะจะลืมไปแล้วหรือว่ามันฆ่าพ่อของเจ้าได้โปรดใจเย็นก่อนพระเจ้าค่ะหลานต้องการแค่สั่งสอนยังไม่อยากให้ถึงตายได้เห็นแก่เจ้าถ้างั้นเอาตัวไปขังไว้ก่อนเอาไปทรมานมันเล่นๆฮะนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยฮะเอ๊ะนี่มันห้องขังนี่นะใช่แล้วลูกพ่อเจ้าไม่ใช่พ่อของข้าพ่อของข้าคือทศกัณฐ์คนที่เจ้าฆ่ายังไงล่ะไม่จริงนี่เป็นการแก้แค้นที่เจ้าฆ่าพ่อของข้าปล่อยพ่อไปเถอะลูกข้าไม่ฆ่าเจ้าก็ดีเท่าไหร่แล้วอยู่รับกรรมไปเถอะทำตาน่าสงสารเหลือเกินปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้แล้วเมื่อแผนการยึดกรุงลงกาสำเร็จยังง่ายได้ท้าวจักรวรรดิจึงได้จัดงานสถาปนาให้ภัยนาสุริยวงศ์ขึ้นครองกรุงลงกาทันทีต่อไปเจ้ามีชื่อว่าท้าวทศพินส่วนสอนบรรลัยจักรวาลนี่ก็ให้เจ้าเป็นของขวัญบุญคุณครั้งนี้หลานจะจำไว้พระเจ้าค่ะภัยนาสุริยวงศ์เพื่อเห็นกับความเป็นเพื่อนข้าขอร้องให้ปล่อยตัวท่านตาซะบ้าไอ้ลูกลิงนี่มันเป็นใครมาจากไหนวะเนี่ยเดินดุ่มๆเข้ามาไม่เคารพข้าเลยสักนิด
นี่คืออสุรพัฒเป็นเพื่อนเล่นกับหลานมาตั้งแต่เด็กเป็นลูกของหนุมานและนางเบญกายลูกสาวพิเภกพระเจ้าค่ะเฮ้ยเป็นลูกลิงก็ไล่เข้าป่าไปสิมาหลงอยู่ในวงยักษ์ทำไมมันคนละสายพันธุ์ไปเจ้ายักษ์แก่นี่ไม่เจียมฆ่าซะเดี๋ยวนี้เลยดีไหมเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวแม่กับท่านตาจะเดือดร้อนไปสิเขาไล่เจ้าแล้วนี่ไปเฮ้ยอยู่ที่นี่ซะตั้งนานพรุ่งนี้ก็คิดว่าจะกลับเมืองสักทีงั้นพรุ่งนี้หลานจะไปส่งนอกเมืองนะพระเจ้าค่ะเสด็จแม่ลูกอยู่เฉยไม่ได้ต่อไปแล้วลูกทนเห็นท่านตาต้องทรมานอีกต่อไปไม่ได้แล้วพระเจ้าค่ะเราต้องทำอะไรบ้างเราก็มีกันอยู่สองคนจะทำอะไรได้ล่ะลูกเราให้พ่อนุมานมาช่วยได้หรือเปล่าพระเจ้าค่ะอ๋อจริงด้วยสิแม่ลืมไปเลยเสด็จแม่บอกมาเถอะว่าพ่อหนุมานอยู่ที่ไหนตั้งแต่เกิดมาลูกยังไม่เคยเห็นหน้าพ่อสักครั้งจะรู้ได้ยังไงพระเจ้าข้าว่าหน้าตาเป็นยังไงอ่ะตอนนี้พ่อของเจ้าน่ะบวชอยู่ที่เขามนดบเจ้าจงรีบไปเถอะพ่อของเจ้าน่ะสามารถหาวเป็นดาวเป็นเดือนได้เจ้าบอกให้เขาแสดงอิทธิฤทธิ์ให้ดูเจ้าก็จะรู้เองนั่นแหละไม่เห็นว่านอนเลยเข้าไปถามดูดีกว่าท่านฤาษีจะเป็นใครข้าชื่ออสุรพัฒเป็นลูกของแม่เบญจกายและพ่อหนุมานข้าอยากจะถามว่าท่านพอจะเห็นวานอนขาวบวชเป็นฤาษีอยู่ที่นี่บ้างหรือเปล่าอ่ะหืมเจ้าคืออสุรพัฒเหรอข้าเองหนุมานฮะก็หกพ่อก็เป็นวานอนส่วนท่านไปเห็นอยู่ว่าเป็นคนชัดๆน่ะได้งั้นเจ้าดูนี่โอ้ท่านพ่อท่านพ่อลูกพ่อไม่นึกเลยว่าจะได้เจอกันแล้ววันนี้จะมาพบพ่อมีเรื่องอะไรเหรอภายนาสุริยวงศ์ในระคุณพระเจ้าค่ะจับท่านตาพิเภกไปขังไว้แล้วตั้งตนครองเมืองแทนพระเจ้าค่ะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงฮะเพราะว่าภายนาสุริยวงศ์รู้ความจริงว่าไม่ใช่ลูกท่านตาก็เลยวางแผนร่วมกับท้าวจักรวรรดิยึดกรุงลงกาลูกทนดูไม่ได้จึงมาขอให้ท่านพ่อช่วยพระเจ้าค่ะพ่อคงต้องไปรายงานให้พระรามรู้ซะก่อนแล้วค่อยปรึกษากันว่าจะทำยังไงต่อไปดีท่านโหนได้ผลหรือยังกำลังโบกรบกวนหาอยู่2บวก2 2บวก4 4ตัดลด3เท่าสแควร์ลด4 5เอ็กกำลัง2บวกวายสมกำลัง4ได้ครับรีบออกมาเร็วเข้าสิข้ารู้สึกว่าฝันจะเป็นลางไม่ดีแล้วขอเดชะจากตัวเลขที่ออกมาความหมายว่าจะมีผู้นำกุมารมาถวายจะทรงเสียเมืองแต่จะได้คืนแต่จะต้องทำสงครามบารมีจะแผ่ไพศาลไปทั่วจักรวาลพระเจ้าค่ะหมายความว่าอะไรกันเราไม่ค่อยเข้าใจเลยตัวเลขที่ออกมาความหมายว่าจะมีผู้นำกุมารมาถวายในขณะนั้นเองหนุมานก็พาอสุรพัฒมาขอเข้าเฝ้าพร้อมด้วยพญาสุครีพเจ้าเมืองชมพูเพื่อเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในพระรามทราบท่านโหนทำนายไม่ผิดจริงๆถึงจะต้องออกรบแต่ศึกครั้งนี้พวกเราจะชนะเราจะให้พระพุทธและพระสัตตรุษยกเข้าไปช่วยท้าวทศกิลีวงออกมาให้เร็วที่สุดขอเดชะให้ข้าพุทธเจ้าร่วมออกรบด้วยเถิดพระเจ้าค่ะครั้งนี้ข้าพุทธเจ้าขอนำเป็นทัพหน้ารับรองว่าจะไม่ทำให้เสียเรื่องอีกพระเจ้าค่ะดีขอให้พวกท่านได้รับชัยชนะเราจะรอฟังข่าวดีทัพของพระพุทธได้เดินทางมาถึงริมฝั่งมหาสมุทรแย่จริงมหาสมุทรกว้างสุดลูกหูลูกตาขนาดเนี้ยพวกเราจะทำไงกันดีจะถมถนนเมื่อคราวก่อนนั้นก็เห็นทีจะยุ่งยากขอเดชะเรื่องนี้ไม่เป็นปัญหาข้าขออาสาทอดกายเป็นสะพานกับกองทัพเองพระเจ้าค่ะข้ามไปได้เลยพระเจ้าค่ะเอาข้ามไปแล้วข้ามเร็ว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 ข้ามเร็ว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 เอาข้ามไปแล้วเร็วข้ามเร็วเร็วเอาละตอนนี้ทุกคนก็ข้ามมาก็ได้อย่างปลอดภัยแล้วเราจะตั้งค่ายที่ไหนดีล่ะท่านสุครีพข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าเราน่าจะตั้งพระพลาให้ใกล้เคียงกับที่พระรามเคยตั้งทัพมาก่อนน่าจะดีนะพะยะค่ะทหารจัดตั้งค่ายที่เชิงเขามรกตคืนนี้เราจะประชุมการทำศึกกัน
ในคืนนั้นเองพระพรตได้ปรึกษาหารือกับเหล่าขุนศึกและตกลงกันว่าจะส่งสุครีพไปต่อรองกับทศพินก่อนเพื่อไม่ให้พวกยักษ์ต้องแตกตื่นเดือดร้อนเนื่องจากการทำศึกสงครามมาถึงแล้วเฮ้ยเจ้าทศพินเฮ้ยข้าเป็นทหารของพระพรตนำข่าวร้ายมาบอกเจ้าตอนนี้พระพรตยกทัพมาตั้งท่ารอแล้วให้จงรีบไปรายงานตัวซะดีๆไอ้เจ้าลิงวอกนี่มันใครกันบังอาจนักนี่ก็แค่ขี้ใครของพระอีสวนเท่านั้นไม่สำคัญอะไรหรอกน้อยเจ้าลิงลิ้วเราะทำโอ้อวดไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงถ้าจะรายงานอะไรแล้วก็หมอบกราบข้าสิมันถึงจะเหมาะกับฐานะเจ้าเฮ้ยไม่ต้องพูดมากจะไปหรือไม่ไปไปสิแต่ไปเอาชีวิตพวกเจ้ายังไงล่ะเฮ้ยผมไม่ไหวแล้วเจอดีแน่อย่างนี้เจอดีแน่นี่แน่โอ้ยลำพังข้าคนเดียวจะฆ่าเจ้าสักคนได้แต่กลัวจะเกินคำสั่งเจ้าลิงป่าเอ้ยทำข้าแสบนักคอยดูข้าจะไปฟ้องแม่โอ้จะไปฟ้องแม่เลยเหรอโตจะเลือกตั้งได้แล้วนั่นว่ามาเสร็จเด็กสเร็จมากเกิดเรื่องแล้วพระพรตยกทัพมาตั้งค่าอยู่ที่เชิงเขามรกตแล้วพระเจ้าข้าจะทศพินก็โกรธมากด้วยสงสัยต้องออกรบหน้าข้าไม่ชอบจะทศพินไม่อยากรบร่วมกับเจ้านั่นนะมีทางเดียวจะต้องไปรายงานเรื่องนี้ให้พระพจน์รู้จะทั้งสองคนจึงจะพ้นผิดว่าแล้วสองพี่น้องยามริวันกับกันยุเวกก็แอบหนีไปเข้าเฝ้าพระพจน์โดยไม่ให้ทศพินรู้อ้าวเจ้าพายักษ์สองตนนี่มาทำไมกันเนี่ยฮะยักษ์สองตนนี่เป็นพี่น้องกับทศพินแต่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของทศพินนักจึงคิดจะบอกข่าวเพื่อช่วยเหลือเราพะยะค่ะพรุ่งนี้ทศพินจะนำทัพมาสู้กับท่านขอให้ระวังตัวด้วยพระเจ้าค่ะขอบใจมากที่เป็นห่วงถ้าอย่างนั้นเจ้ารีบกลับไปก่อนคอยดูแลให้พี่เพกอย่าเป็นอะไรแล้วอย่าให้ใครจับได้เด็ดขาดนะพระเจ้าค่ะเจ้าเองหรืออสุรพัฒน์เป็นแค่ลูกลิงเจี๊ยกจะมาสู้ยักษ์เต็มตัวอย่างข้าได้ยังไงไม่เจียมบอดี้เลยโอ้เดี๋ยวก็รู้ว่าใครไม่เจียมเอาสิเอาที่พวกนี้มันเก่งจะตายจ้ะโอ้ยนึกถึงคราวที่แล้วข้ายังหยองอยู่เข้ามาสิเข้ามาเลยได้พวกเราลุยลุยเอาจริงดิวะเนี่ยไม่เอาจริงดิวะให้พวกเราสู้มันได้หรอกหนีกลับมาดีกว่าทำไมล่ะไปให้แล้วไปไปหน้าตัวไอ้พวกนี้มันแก่นี่ฮะพวกเราไปแล้วเอาเฮ้ยเดี๋ยวจะไปไหนกันเนี่ยกรรมกรเออไม่ไหวแล้วน้อยไอ้พวกยักษ์ตาขาวเอ้ยไม่เป็นไรข้าคนเดียวก็พอแล้วเข้ามาเลยไอ้พวกลิงกังสงาดว่าข้าเป็นลิงกังอย่างนั้นเหรอฮะเฮ้ยไอ้นี่ตายซะฮะวิทย์ลูกธนูย่าละถ้าหลบได้โอ้โหแต่มันตามมาไม่หยุดเลยนะเนี่ยต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนี่มันต้องแบบนี้นี่นะฮะหักเลยฮะของเล่นแค่นี้ทำอะไรข้าไม่ได้หรอกคราวนี้ถึงตาข้าบ้างละอย่าให้ผมไปอ๋อทึบโถเป็นไงเท่มากเฮ้ยจะหนีไปไหนเจ้าสองคนทรยศข้าข้าไม่ยอมเย่แล้วอย่างนี้เพ่นดีกว่าเฮ้ยใครดึงเฮ้ยข้าเองจะหนีไปไหนเล่าอสุรพัฒน์จากนั้นทศพินและวรณีสูรก็ถูกนำตัวไปประหารชีวิตมีทัพมาประชิดเมืองเป็นไปได้ยังไงฮะหรือว่าทศพินถูกแล้วพระเจ้าค่ะไม่กลัวหรอกเพราะกว่าพวกมันจะผ่านด่านเพลิงน้ำกรดมาได้มันจะต้องตายกันหมดแล้วแต่ปรากฏว่าเหล่าทหารกล้าของพระรามสามารถทำลายด่านเพลิงและด่านน้ำกรดได้อย่างสบายเฮ้ยไปโลดเฮ้ยเป็นไปไม่ได้
ลูกออกไปรบเถอะพระเจ้าค่ะข้าจะใช้หอกไม่ขพัดจัดการพวกมันเองขอเดชะท้าวจักรวรรดิทรงสุริยภพออกรบเป็นทัพหน้าพระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นเราจะให้เจ้าออกรบกันแล้วกันนะได้พระเจ้าค่ะพวกเราบุกสอนวิเศษจัดการมันเฮ้ยนี่เป็นที่เผลอวะฮะขึ้นหาข้าบ้างละนี่แน่ฮะเฮ้ยเฮ้ยนี่เจ้าฮะพระสัตรุษมังอาจหายซะเถอะหลบได้เหรอวันนี้มืดแล้วเก็บแรงไว้พรุ่งนี้เถอะเจ้าลิงวอกเอ้ยพี่หนีไปจัดๆเลยเจ็บใจนักพระสัตรุษพระองค์ทำใจดีๆไว้นะข้าจะพาท่านกลับค่ายเองโอ้ไม่น่าเลยอย่าเพิ่งเสียใจไปเลยพระเจ้าค่ะพระสัตรุษยังไม่ตายหรอกพระเจ้าค่ะฮะเจ้าว่ายังไงนะมันมีวิธีแก้อยู่พระเจ้าค่ะแต่ต้องไปเอาจันแดงบทรวมกับมูลโคอุสุภราชท้าที่แผลก็จะปลอดภัยแต่ต้องไปเอาตัวบทศิลาที่พระพรหมและลูกบทที่เมืองพญานาคจึงจะรักษาได้พระเจ้าค่ะฮะจริงเหรอถ้าอย่างนั้นนิลพัทพระเจ้าค่ะเจ้าจงไปนำตัวยาและศิลามาบดให้เร็วที่สุดได้พระเจ้าค่ะนิลพัทขอบใจเจ้ามากนะนิลพัทฮะนี่เราจะไม่เป็นอะไรแล้วพระองค์ถูกหอกของเจ้าสุริยภพสลบไปตอนนี้หายดีแล้วพี่เจ้าค่ะแอบเห็นแล้วเฮ้ยมันฟื้นขึ้นมาได้อีกแล้วเนี่ยไม่ได้ต้องรีบไปรายงานเพื่อจะได้เป็นเลขารัฐมนตรีเมื่อท้าวจักรวรรดิรู้ว่าพระสัตรุษกลับฟื้นขึ้นมาได้ก็โกรธแค้นมากยิ่งขึ้นสั่งให้สุริยภพออกรบอีกครั้งหมายเอาชนะให้จงได้ข้าจะไม่รอให้พวกเจ้าตั้งตัวได้หรอกนี่นะฮะเล่นพี่เผลอเหรอได้นี่นะไปเลยสอนพลายวาดฆ่ามันลงไม่ทันไม่ตายมันไม่ตายเหรอเนี่ยแน่นอนหน่อยพวกเจ้าตายแน่เฮ้ยเจ้าสอนพลายวาดหน่อยพวกเจ้าตายแน่นี่นะไปเลยสอนพลายวาดฆ่ามันเจ้าโอ้โหหายชงแวบไปกับตาเลยนี่ว่าใช่ไหมเป็นไปไม่ได้สุริยภพเก่งกาจขนาดนั้นยังแพ้พวกมนุษย์อีกนุ่นนี่ข้าจะทำยังไงดีเมื่อสุริยภพตายท้าวจักรวรรดิจึงได้ให้บรรลัยจักรโอรสองค์รองออกรบอีกครั้งหนึ่งฮ
พวกมันต้องตายระวังตัวไว้สอนเราพบจัดการมันบรรลัยจักรได้ชิงตัวพระสัตรุขึ้นมาบนท้องฟ้าหวังที่จะซ่อนไว้ที่ก้อนเมฆอ้าวข้ากำลังจะมาเยี่ยมท่านอยู่พอดีเจอเจ้าก็ดีละข้าขอฝากศัตรูไว้กับเจ้าคนหนึ่งฝากไว้อย่าให้หนีไปได้เชียวนะข้าจะไปหลบก่อนได้งานทำเลยเราเมื่อไปหมดมองอะไรไม่เห็นเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเหรอแล้วพระสัตรุอยู่ที่ไหนเนี่ยบรรจักรคว้างจักรแก้วไปบังพระอาทิตย์เอาไว้แล้วแผลงสอนเป็นเหลาจับเอาพระสัตรุไปซ่อนเอาไว้บนเมฆพระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นเราจะทำลายจักรแก้วนั้นซะฮึ่ยโอ้ยท้องฟ้าสว่างแล้วสว่างแล้วเอาละพวกเจ้ารีบเหาะขึ้นไปช่วยพระสัตรุกลับมาเดี๋ยวนี้ไปเลยค่ะเฮ้ยดูนั่นแปลงร่างนี่นะนี่นะเฮ้ยหล่นแล้วโอ้ยเฮ้ยฮะทันคนนี้ไปไหนเก่งกาจริงจริงเฮ้ยฝ่ามือพี่ขาดจืดเฮ้ยนี่นะเอาไปอีกดอกหนึ่งน้องพี่จะปลอดภัยแล้วนะพระเจ้าค่ะแล้วเจ้าบรรลัยจักรล่ะมันไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนเจ้าบรรลัยจักรมันอยู่แม่ก้อนโน้นพระเจ้าค่ะเจ้าเสร็จขั้นนะนี่นะเย้ชนะแล้วเย้เอาละพวกเรากลับที่พักกันก่อนเท้าจักรวรรดิจะต้องสยบต่อเรานะไม่ช้าเนี่ยเป็นไปไม่ได้พวกมนุษย์วานรจะฆ่าเจ้าด้านนนยุพักโอรสองค์เล็กของท้าวจักรวรรดิซึ่งลงไปบำเพ็ญตบะที่เขามารันตั้งแต่อายุ10ปีก็เกิดร้อนรุ่มผิดปกติจึงคิดว่าอาจจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นที่กรุงมาริวันฮะนนยุพักข้าเกิดลางสังหรณ์ใจคอไม่ค่อยดีเลยใช่แล้วพี่ของเจ้าทั้งสองตายแล้วเพราะพวกมนุษย์กับพวกลิงพวกมันเลวมากก็จะไม่ฆ่าพวกมันเองพวกเนี้ยมันไม่ใช่ธรรมดานะจะต้องระวังตัวด้วยล่ะลูกลูกมาเป็นตะบะมาเป็นร้อยปีไม่กลัวพวกมันหรอกพี่ค่ะย่าไปเลยสอนผมมาฮะทำไมเรารู้สึกมันมีอะไรวิ่งผ่านฮะนี่ข้าถูกยิงเป็นรูอะไรล่ะเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยให้ศึกครั้งนี้ยืดเยื้อต่อไปอีกแล้วเมื่อทราบว่าโอรสองค์สุดท้ายต้องมาตายไปอีกคนจึงตัดสินใจออกรบในตนเองอีกครั้งพวกเราลุยเข้าไปคราวนี้ข้าจัดการเองไปเลยโอ้ยร้ายนักไอ้พวกนี้ฝากไว้ก่อนข้าจะกลับไปคิดแผนมากำจัดพวกเจ้าคิดมาให้ดีๆก็แล้วกันโอ้ยเราจะทำยังไงดีไอ้พวกมนุษย์นี่มันร้ายเหลือเกินร้ายจริงๆ
เออจริงสิเรามีสหายรักอยู่คนหนึ่งจำเราต้องส่งอีเมลเฮ้ยส่งสารไปขอความช่วยเหลือจากเขาดีกว่าหน่อยไอ้พวกมนุษย์มันกล้าเหยียบย่ำวงยักษ์ให้ตกต่ำไปถึงขนาดนี้เลยเชียวล่ะเฮ้ยข้าทนไม่ได้จะต้องไปลุยในตัวเองซะแล้วสหายข้าดีใจจริงๆที่เจ้ามาไหนไหนพวกมันอยู่ไหนข้าจะไปจัดการกับมันเองโอ้โหไหนเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เย็นก่อนเย็นก่อนพ่อคุณสหายข้าจะต้องเตรียมการให้ดีนะพวกมันเก่งมากลูกของข้าตายหมดไปแล้วก็เพราะพวกมันนี่ล่ะโอ้เป็นแค่มนุษย์กับลิงจะมาสู้ยักษ์อย่างข้าได้ยังไงกันจะคอยดูเถอะพรุ่งนี้ข้าจะล้างแค้นให้แกเจ้าเองยังไงเจ้าก็อย่าประมาทนะเมาอย่ารบนะวันรุ่งขึ้นท้าวไวยตาลจัดทัพออกรบทันทีพระองค์ระวังตัวด้วยนะพระเจ้าค่ะได้เราจะนำไปเองเจ้าตามาก็แล้วกันพระเจ้าค่ะท้ามาได้หมดท้ามามันจักแก้วจัดการมันสอนพรหมมาศไปเลยฮะเป็นไปไม่ได้พวกเราลุยเฮ้ยไอ้พวกมนุษย์เก่งนักนะข้ายังมีอาวุธอีกไฟเฮ้ยเอาไว้ฮะนี่รุมกันแล้ววะเนี่ยล้มละฮะนี่ทำพวกข้าเหรอตายซะนี่ที่สุดแล้วท้าวไวยตาลก็พ่ายให้แก่อาวุธของพระพรตไปอีกตนท้าวจักรวรรดิเมื่อรู้ว่าท้าวไวยตาลตายแล้วก็ให้เป็นเดือดเป็นแค้นยิ่งนักขอเดชะวันนี้พระองค์จะได้ทำศึกกับท้าวจักรวรรดิแล้วพระเจ้าค่ะท้าวจักรวรรดิดื้อดึงไม่ลดทิฏฐิดีวันนี้ข้าจะสั่งสอนให้รู้สำนึกทหารเตรียมทัพลุยแม้วันนี้ข้าต้องตายไม่เสียดายไปล้างแค้นได้สำเร็จฆ่ามันให้หมดพวกเราสู้ไม่ได้เลยเนาะเล่นวิธีนี้ก่อนแล้วกันอึ๊บนี่งานเราต้องรับเงินเราแค่โอ้ลิฟต์มันมากจริงๆเฮ้ยๆๆที่จะมาทางนี้เป็นยังไงบ้างล่ะฮะหน่อยเนี่ยบังอาจจะตายซะเถอะจ้าเย้ยโอ้ยเรามาร่วมมือกันเถอะได้หายใส่พวกลิงโอ้ยเจ้าเป็นไงสิ้นฤทธิ์แล้วสินะที่แท้เจ้าก็คืออาวุธของพระนารายณ์นี่เองจบสิ้นกันสักทีเมื่อท้าวจักรวรรดิถึงแก่ความตายทัพของพระพรตจึงเดินทางกลับกรุงอโยธยาทันทีพวกท่านเก่งมากศึกสงครามเรียบร้อยแล้วเราจะปูนบำเหน็จให้กับทุกคนโดยทั่วกันขอพระทัยพระเจ้าค่ะถึงแล้วล่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใครกันนั่นเดินเพ่นพ่านเต็มไปหมดฮะนั่นมันพวกยักษ์นี่หรือว่า
วันนี้กลิ่นมันทำแม่งทำแม่งคล้ายกลิ่นคาวปลาเฮ้ยนี่นะแหมดีว่ารับทันนี่นะไม่รับไม่ทันโดนเต็มเต็มคิดจะมาตีเมืองของพระรามเหรอผ่านเข้าไปก่อนเฮ้ยฟังก่อนเดี๋ยวไม่เดี๋ยวแล้วยังโอ้ยแย่แล้วไปกันใหญ่เลยหยุดหยุดก่อนพ่อหนุมานโถพวกเดียวกันทางนั้นสู้กันทำไมพวกเดียวกันเหรอโอ้ยช้าไปถูกซัดไปซะตั้งหลายทีนี่ลูกของข้าเองมัจฉานุและนี่ก็มหาชมพูเจ้าเมืองชมพูและนี่ก็เจ้าเมืองบาดาลไวยวิกข้ากราบขอโทษด้วยไม่รู้ว่าทักตาก็เป็นพวกเดียวกันว่าโถแหมไม่ค่อยน่าไว้ใจเลยนะเนี่ยเรียกพี่ก็ได้ล้านหลานไว้เรามันใกล้เคียงกันพอดีข้าคิดถึงพระรามก็เลยชวนมัจฉานุมาด้วยแหมใจตรงกับข้าเลยมาเจอกันโดยบังเอิญถ้าเข้าใจกันแล้วเราก็เข้าฝ่าพระรามกันเถอะแหมวันนี้พวกเรามาพร้อมหน้าพร้อมตากันดีจริงๆนั่นคงเป็นมัจฉานุลูกเจ้าล่ะสินะหนุมานพระเจ้าค่ะเจ้านี่หน้าตาคล้ายพ่อมากเลยทีเดียวท่าทางก็ดูองอาจติดตรงที่มีหางเป็นปลาเหมือนแม่ทำให้ดูเกะกะไปหน่อยนั่นน่ะสิจะว่าอะไรไหมพระเจ้าค่ะถ้าข้าพระพุทธเจ้าขอให้พระองค์ช่วยตัดหางให้หน่อยนะพระเจ้าค่ะเฮ้ยตัดหางเลยเหรอคือมีหางแบบนี้มันน่ารำคาญน่ะพระองค์ช่วยใช้อิทธิฤทธิ์ของพระขันตัดหางให้หม่อมฉันเถิดพระเจ้าค่ะได้สิเราจัดให้โอ๊ยยังไม่ได้ฟันเลยจะร้องทำไมล่ะเนี่ยคือร้องไปก่อนไงอายเขาไม่ละนี่เอาละคราวนี้ของจริงแล้วนะเป็นอะไรไปจะโอเคหรือเปล่าโอเครู้สึกดีไม่เจ็บเลยพระเจ้าค่ะเอาละตอนนี้เจ้าก็เป็นวานรเหมือนอย่างพ่อเจ้าแล้วเราจะแต่งตั้งให้เจ้าเป็นพญาหนุราชครองเมืองมฤวันแทนพ่อของเจ้าถ้าหนุมานไปอยู่ไกลๆเราจะเรียกใช้ได้สะดวกขอพระทัยพระเจ้าค่ะเดี๋ยวก่อนเราจะยกนางรัตนามาลีธิดาเท้าจักรวรรดิให้เจ้าด้วยดีไหมพญาหนุราชโอ้ดีพระเจ้าค่ะโอ้ได้เยอะกว่าข้าพุทธเจ้าซะอีกทั้งแจกทั้งแถมเอาละเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเชิญทุกท่านเดินทางกลับบ้านเมืองต่อได้พระเจ้าค่ะไม่มีหางแล้วดีใจจังเลยณบริเวณใกล้ๆวังนางยักษ์อดูลซึ่งเป็นหลานของทศกัณฐ์ได้แหวกธรณีขึ้นมาโดยหมายจะแก้แค้นพระรามจึงแปลงกายแฝงตัวเข้าไปในวังพร้อมตัวเป็นนางกำนันเข้าไปปรนนิบัตินางสีดาจนเมื่อมีโอกาสพระมเหสีเพคะเจ้ายักษ์ทศกัณฐ์ที่จับพระองค์ไปหน้าตาเป็นอย่างไรเพคะวาดรูปให้พวกเราดูหน่อยเถอะเพคะนั่นสิเพคะพวกเราก็อยากเห็นเหมือนกันน่ะขยันขยอกันขนาดเนี้ยวาดให้ดูก็ได้นี่ไงอุ๊ยเป็นไปตามแผน สิงอยู่ในรูปซะเลย ตายแล้วนางนั่นน่ะมันเป็นยักษ์ปลอมตัวมาแน่เลยพระรามพระลักษมณ์เสด็จกลับมาแล้วไปครับพระมเหสีทำไงดีอะลบไม่ออกซะด้วยสิต้องเป็นเพราะนางยักษ์ที่เข้าสิงในรูปแน่ๆเลยอะเอาไปซ่อนที่ไหนดีนะเอาไว้ใต้เตียงบรรทมก่อนแล้วกันคืนนั้นพระรามนอนร้อนรุ่มระส่ำระสายทั้งคืนโอ้ทำไมมันถึงได้ร้อนรุ่มอย่างนี้นะโอ้รุ่งเช้าถึงได้เรียกพระลักษมณ์มาปรึกษามันต้องมีอะไรแปลกปลอมอยู่ในห้องบรรทมของท่านพี่แน่ไว้เป็นหน้าที่ของหม่อมฉันเองท่านพี่ฝากด้วยนะน้องรักพระลักษ์เข้าไปค้นที่ห้องบรรทมแล้วก็ได้พบรูปที่ใต้เตียงพระลักษ์จึงเอารูปนั้นไปถวายพระรามผู้ใดเป็นคนเขียนรูปนี้น้องเองเพคะสีดาเจ้ามีจิตใจคิดถึงมันเพียงนี้เชียวเหรอฮะเอาเลยก็อุตส่าห์รักใคร่ห่วงใยช่างน่าเจ็บใจนักท่านพี่เข้าใจน้องผิดไปแล้วนะเพคะไม่ต้องมาแก้ตัวความผิดที่เจ้าทำในครั้งนี้โทษคือประหารชีวิตสถานเดียวไม่นะท่านพี่ได้โปรดไต่ตองอีกสักครั้งเถอะท่านพี่นี่คือคำสั่งนำสีดาไปประหารในป่า
อย่าให้ท่านแม่ทั้งสามได้รู้และเมื่อประหารแล้วจงนำดวงใจมาให้ข้ารู้ด้วยพระเจ้าค่ะเมื่อเดินทางเข้าป่ามาได้ครึ่งวันน้องรักถึงเวลาอันควรที่จะต้องประหารพี่ได้แล้วจ้ะพี่สีดาข้าไม่อาจประหารท่านพี่ได้จงแข็งใจประหารพี่เถอะเพราะนี่คือคำบัญชาของพระราชาที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดท่านพี่สีดาถ้าเช่นนั้นข้าขออโหสิฮะดีดาของข้ากลายเป็นพวงมาลัยคล้องคอท่านพี่สีดาไปแล้วน่าอัศจรรย์แท้นี่คงเป็นพระบัญชาของสวรรค์ที่จะให้ท่านพี่อยู่รอดต่อไปเป็นแน่เมื่อเป็นประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าเราก็ขอน้อมรับแล้วนางสีดาก็เดินเข้าป่าไปตามยถากรรมพระอินทร์ทราบเรื่องเข้าจึงได้แปลงกายเป็นควายป่ามานำทางโอ้ยนี่แม่นางเดินไปในป่าลำพังเช่นนี้มีจุดหมายจะไปที่ใดหรือเราไร้ที่พึ่งหวังจะได้พบอาสมของฤาษีขอพักอาศัยพอประทังชีวิตของเรากับลูกน้อยในครรภ์จ้ะงั้นตามข้ามาข้าจะพาไปพบฤาษีใจดีมีเมตตาตนหนึ่งชื่อวัชมฤกฤาษีเป็นพระคุณยิ่งนักอาสมของฤาษีวัชมฤกยังงั้นมาอยู่กับข้าก็ได้ขอบพระคุณเจ้าค่ะพระฤาษีได้เนรมิตกระท่อมเล็กๆให้นางได้อาศัยนางสีดาก็ได้รับใช้ฤาษีอย่างดีมาโดยตลอดต่อมานางสีดาก็ให้กำเนิดพระโอรสข้าอยากไปอาบน้ำชำระร่างกายจึงฝากลูกชายให้ท่านฤาษีดูแลสักประเดี๋ยวนะเจ้าคะโอ้ได้สิข้าจะช่วยดูแลให้แล้วนางสีดาก็รีบไปที่ริมน้ำทันทีฤาษีวัชมฤกก็นั่งหลับตาบำเพ็ญเพียรต่อไประหว่างที่นางสีดาอาบน้ำอยู่นั้นเอ๊ะแม่ลิงตัวนั้นเพิ่งคลอดลูกก็ให้เกาะตัวแม่พาไปไหนตอนไหนไม่กลัวลูกพลัดตกหรือไงนะข้าไม่กลัวหรอกเพราะถึงอย่างไรก็มีลูกอยู่ใกล้ๆจะทนทุกข์ยากลำบากยังไงก็อยู่ในสายตาของข้าจริงด้วยสิแต่เรากลับฝากลูกให้คนอื่นดูแลแทนอยู่ใกล้ๆอย่างเนี้ยค่อยอุ่นใจหน่อยอาบน้ำอย่างไม่ต้องกังวลใจเลยก็จะอ้าวเจ้าหนูน่ะหายไปไหนซะแล้วล่ะเนี่ยทำไงดีโอ้ยหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอชักกลุ้มใจซะแล้วสิเนี่ยแล้วถ้าหากว่านางกลับมาไม่เจอลูกนายจะต้องเสียใจเป็นแน่เลยเฮ้ยในเมื่อหาลูกของนางสีดาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเอาอย่างนี้ก็แล้วกันวาดรูปเด็กน้อยใส่กระดานทำพิธีชุบกุมารคนใหม่ให้นางแทนดีกว่าโอ้โหเที่ยงกลับมาแล้วเจ้าค่ะอ้าวเฮ้ยไอ้หนูอยู่กับเจ้าแล้วล่ะเนี่ยฮะข้าต้องขอโทษท่านด้วยที่ทำให้เป็นกังวลท่านฤาษีจะได้ยกเลิกพิธีเลยนะเจ้าคะเออคือเพราะลูกข้าจะได้มีเพื่อนเล่นด้วยเออจริงด้วยเอางั้นก็ได้ดีจะได้เป็นเพื่อนกันเมื่อทำพิธีต่อไปก็ปรากฏร่างเด็กน้อยขึ้นมาจากกองไฟเออหน้าเหมือนกับลูกของเจ้าเปียบเลยนั่นเนี่ยแต่ว่าเจ้าเด็กคนนี้ผมมันแดงไปหน่อยข้าจะตั้งชื่อลูกที่เกิดจากเจ้าว่ามงกุฎส่วนที่เกิดจากรูปวาดเนี่ยให้ชื่อว่าลบดีไหมล่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะสีดาเลี้ยงดูกุมารทั้งสองดังพี่น้องร่วมอุทธรจนกระทั่งเวลาผ่านไป10ปีสองกุมารก็ได้เล่าเรียนวิชาต่างๆจากพระฤาษีจนชำนาญเอาไปธนูและสอนศักดิ์สิทธิ์นี้ให้พวกเจ้าไว้ป้องกันตัวขอบพระคุณเจ้าค่ะดีใจจังได้ธนูวิเศษจากหลวงตาแล้วน่าจะเอาไปลองยิงดูฤทธิ์เดชซะหน่อยนะพี่มงกุฎเอาสิงั้นเราไปชายป่าด้านโน้นกันเอาเลยพี่มงกุฎแผงสอนวิเศษเลยโอ้โหยอดไปเลย
ียงดังสะท้านเมื่อตะกี้ได้ยินไหมลูกไปลองสอนวิเศษที่หลวงตาประทานให้จ้ะช่างเก่งเหมือนท่านพ่อของลูกเสียจริงแล้วท่านพ่อของลูกเป็นใครอ่ะและทำไมพวกเราจึงไม่ไปอยู่กับท่านพ่อล่ะจ๊ะคือว่านางสีดาจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ลูกทั้งสองฟังโธ่ท่านแม่ชีวิตท่านแม่นะช่างลำบากยากเข็ญนะลูกสงสารท่านแม่เหลือเกินพระพรหมทรงลิขิตชีวิตให้แม่ต้องมีชีวิตเช่นนี้จะทำยังไงได้ล่ะเสียงลองสอนของสองกุมารดังสะท้านไปถึงเมืองอโยธยาทำเอาชาวบ้านพากันแตกตื่นพระรามเองก็แปลกใจเกิดอะไรขึ้นท่านปุโรหิตช่วยพิเคราะห์ดูให้หน่อยสิอันที่จริงเหตุการณ์เช่นนี้มันก็เคยเกิดขึ้นนะครั้งที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์ได้ลองสอนวิเศษถวายเท้าทศรถพระเจ้าค่ะซึ่งครั้งนี้อาจจะมีผู้มีฤทธิ์ลองวิชาขอให้พระองค์ปล่อยมาอุปการเพื่อหาตัวผู้อวดศักดาผู้นั้นเถิดพระเจ้าค่ะพญาอนุชิตจงไปเชิญพระพรตและพระสัตรุตมาพบเราโดยด่วนพญาค่ะและเมื่อพระพรตพระสัตรุตเสด็จไปถึงกรุงอโยธยาก็ได้ทำพิธีปล่อยม้าอุปการซึ่งมีลายลักษณ์อักษรใส่กล่องผูกติดอยู่ที่คอม้าโดยมีใจความว่าม้านี้เป็นม้าทรงของพระรามเจ้ากรุงอโยธยาให้แสดงความจงรักภักดีโดยการถวายธูปเทียนดอกไม้แต่หากจับได้แล้วบังอาจขึ้นขี่จะถือว่าเป็นกบฏต้องถูกลงโทษประหารให้สิ้นไปเจ้าจงสะกดรอยตามไปดูหากว่าใครบังอาจขึ้นขี่ม้าจงพิฆาตมันในทันทีพะยะค่ะแล้วม้าอุปการก็ถูกปล่อยไปตามทางที่เกิดเสียงกึกก้องนั้นต้องคอยตามห่างๆฝ่ายสองกุมารก็เดินชมนกชมม้าอย่างเพลิดเพลินจนกระทั่งเอ๊ะพี่มงกุฎดูนั่นสิม้าของใครอ่ะสวยจังเลย มีเครื่องประดับด้วยอ่ะจับได้แล้วมีกล่องใส่สารผูกติดมาด้วยเอ๊เขียนอะไรเนี่ยอ่านแล้วไม่เข้าใจอ่ะแต่เอามาขี่เล่นดีกว่ามั้ยอ่ะเย้ฮ่าวู้วู้น้อยแน่เจ้าเด็กบ้านป่าที่ไหนบังอาจมาขี่ม้าอุปการขององค์เหนือหัวเราเฮ้ยลงมาจากหลังม้าอุปการเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นจะต้องถูกลงโทษฮะจูลิ้งขาวมาจากไหนเนี่ยฮะแน่จริงก็เข้ามาสิบังอาจนักเขาจะจับไปถวายองค์รามเดี๋ยวนี้ล่ะเจ้าลิงขาวนี่รู้จักนุ่งเสื้อผ้าแสดงว่าต้องมีเจ้าของแน่เลยเราจับมัดไว้รอให้เจ้าของมาเอาคืนดีกว่าสองกุมารจึงเอาทวารมามัดหนุมานจนแน่นจากนั้นเอายาไม้มาเขียนบอกวิธีแก้มัดไปบนหน้าผากทวารเส้นเล็กแค่นี้ทำไมดิ้นเท่าไหร่ก็ไม่ขาดเนี่ยจงกลับไปหานายของเจ้าซะเราสองคนน่ะจะรออยู่ที่นี่ไม่ไปไหนฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนั่นน่ะสิโอ้ท่านหนุมานผู้เก่งกาจทำไมถึงถูกจับมัดเช่นนี้ได้ข้าไปเจอเด็กสองคนขี่ม้าอุปการเล่นจึงเข้าไปหมายจะจับมาถวายแต่กลับถูกเด็กพวกนั้นฟาดด้วยศรจนสลบและจับมัดอย่างที่เห็นนี่ละพะยะค่ะแล้วจะตัดทวารนี้ให้อะไรกันเนี่ยประหลาดแท้ตัดเท่าไหร่ก็ตัดไม่ขาดน่ะเราไม่ใช่เจ้านายของท่านสงสัยต้องให้พี่รามช่วยแก้มัดตามคำบอกของเจ้าเด็กสองคนนั่นแล้วณกรุงอโยธยาเมื่อหนุมานมาถึงกรุงอโยธยาเพียงพระรามสัมผัสเบาๆของวันก็หลุดออกทันทีหลุดแล้ว ขอพระทัยพระเจ้าค่ะเจ้าจงไปบอกน้องทั้งสองของเราให้จับเด็กพวกนั้นให้จงได้พะยะค่ะยกมาเป็นกองทัพเชียวน่าสนุกจังเลยจะกุมารน้อยเสร็จขั้นแน่พระพรตแผลงสอนไปตาข่ายหมายจับกลุ่มสองกุมารพระมงกุฎจึงแผลงสอนไปจักกรดกลับมาจักกรดมันทำลายตาข่ายเราคิดจะใช้ตาข่ายมาจับเราเหรอ
มันเป็นลูกใครกันนะเนี่ยช่างเก่งกาจอาหารจริงๆจงเป็นสอนนับพันแต่แล้วเหมือนเป็นข่าวเคราะห์เพราะมีสอนเล่มหนึ่งหลุดออกมาเสร็จข้าละไม่ได้การละต้องหนีไปตั้งหลักก่อนต้องรีบไปบอกท่านแม่กับพระเจ้าตาซะแล้วตามเข้ามาเลยเจ้าเด็กน้อยหนีไปได้คนหนึ่งพี่ค่ะทหารจงนำเข้าเมืองไปถวายพระรามเถอะเด็กตัวแค่นี้แต่ช่างเหิมเกริมนะทหารนำตัวไปตรึงโซ่ตรวนประจานให้ชาวบ้านเห็น3วันแล้วจึงประหารชีวิตซะพะยะค่ะสงสารจังนั่นน่ะสิยังเด็กแท้ๆนะยังเด็กอยู่นะเนี่ยตัวน้อยเดียวเฮ้ยนี่มันลูกเต่าเหล่าใครสายพันธุ์ไหนกันเนี่ยทำไมจังน่าสงสารนักนั่นน่ะสินะยังเด็กอยู่เลยนะเรื่องทั้งหมดก็เป็นอย่างที่ลูกเล่าเราจะทำยังไงกันดีล่ะจ๊ะท่านแม่โหลูกแม่ท่านตาทำยังไงดีข้าเป็นห่วงมงกุฎเหลือเกินไม่ต้องร้องไห้ลูกเจ้าน่ะไม่ถึงตายหรอกแต่เพราะเขามีกรรมเก่าจึงต้องถูกทรมานแต่อีกไม่นานก็จะกลับมาเองหากเป็นเช่นนั้นก็ทำให้คลายทุกข์ได้เจ้าค่ะงั้นลูกขอไปสืบข่าวพี่มงกุฎหากมีโอกาสจะได้ช่วยกลับมาเอาแหวนศักดิ์สิทธิ์นี้ไปให้มงกุฎสวมแล้วเครื่องจองจำทั้งหลายก็จะหลุดออกทันทีเราต้องหาทางเอาแหวนเนี่ยไปให้พี่มงกุฎให้ได้เลยพระอินทร์ส่องทิพเนตรเห็นเข้าจึงให้นางฟ้าลำพาเหาะลงไปช่วยลำพาแล้วจะให้หม่อมฉันช่วยยังไงล่ะเพคะจะหาวิธีเองสิจะต้องให้ข้าบอกทุกเรื่องแล้วหรือไงเพคะแล้วเราจะทำยังไงกันดีนั่นเนี่ยหุ้ยคิดออกแล้วโอ้มันลูกกุ้ยกุ้ยกุ้ยสวยไหมล่ะนางฟ้ารำพาจึงแปลงกายเป็นหญิงชาวบ้านถือหม้อเดินผ่านหน้าพระลบสงสารเด็กที่ถูกจับในเมืองจังต้องตากแดดร้อนคงจะกระหายน้ำแย่เลยตักน้ำไปให้กินดีกว่าได้โอกาสละพี่สาวให้ข้าช่วยตักน้ำให้ก็ได้นะข้าอยากช่วยเด็กคนนั้นน่ะได้สิจ้าขณะที่พระรบตักน้ำก็ได้แอบใส่แหวนของนางสีดาลงไปในหม้อเฮ้ยขอให้ท่านพี่มงกุฎได้แหวนนี้ด้วยเถิดได้มาแล้วเหรอจ้าได้แล้วนี่จ้าน้ำขอบใจจ้าเด็กน้อยน่าสงสารจังถ้าอยากเอาน้ำไปให้เขาดื่มกินสักนิดคงไม่ว่านะก็ได้ขอบใจจ้ะหนูน้อยดื่มน้ำล้างหน้าหน่อยเถอะจ้ะขอบใจพี่สาวนี่แหวนของท่านแม่อยู่ในหม้อน้ำด้วยเฮ้ยดีใจจังเมื่อพระมงกุฎสวมแหวนโซ่ตรวนก็หลุดออกนางฟ้ารำพาก็พาพระมงกุฎหายตัวออกจากวงล้อมของทหารพอออกมานอกเมืองนางฟ้ารำพาก็หายตัวไปทันทีพี่มงกุฎน้องเดี๋ยวพวกทหารน่ะต้องตามมาแน่เลยเราจะตั้งรับอยู่ที่นี่นะเพราะหากเรากลับไปหลวงตากับท่านแม่อาจจะเดือดร้อนได้ดีเลยน้องเอาธนูของพี่มงกุฎมาแล้วอะอะไรนะเจ้าเด็กนั่นหนีไปได้เหรอเจ้าเด็กสองคนนั้นมีอะไรดีนักหนานะถ้าหากเป็นเช่นนี้เราจะตามไปจับมันเองมาจริงๆด้วยมายืนรออะไรเนี่ยกำแพงหาเหลือเกินขนาดยืนรอที่จะสู้กับเราอยู่ที่นี่เราจะจับเจ้าพี่ได้เฮ้ยคิดจะจับข้าเหรอไม่ง่ายนักหรอกเฮ้ยจ้าฮะร้ายจริงๆเจ้าเด็กคนนี้คราวนี้เจ้าไม่รอดแน่จงเป็นน้ำ
ราวนี้แหละจะต้องตายโอ้จงกลายเป็นสอนนับพันสังหารทุกคนให้ตายดูนี้ด้วยเถอะฮะอะไรกันเนี่ยอุ้ยเป็นไปได้ยังไงเราไม่ได้อธิษฐานอย่างนี้นี่นะเจ้าเด็กคนนั้นคงไม่ใช่เด็กธรรมดาและอาจจะมีเชื้อสายกษัตริย์อย่างเดียวกับเราโอ้หากเด็กคนนั้นมีเชื้อสายกษัตริย์ขอให้สอนที่ยิงออกไปกลายเป็นขนมหลากหลายชนิดด้วยเถอะพี่มงคลเร็ววะเฮ้ยน้องลบเราไปกินขนมกันเถอะศัตรูของเราอ่ะส่งขนมมาให้เยี่ยมเลยรู้ก่อนเราทั้งคู่ฝีมือเท่าเทียมกันจะสู้ไปก็คงเหนื่อยเปล่าบอกเราได้มะเจ้าทั้งสองคนเป็นลูกเต้าเราใครถึงได้มีวิชาเก่งกล้าถึงเพียงนี้เราเป็นลูกของพระแม่สีดาแต่พ่อเราไม่เคยพบหน้ารู้แต่ว่าชื่อพระรามฮะไม่จริงคือความจริงแล้วหม่อมฉันไม่ได้พาพระนางสีดาไปฆ่าอย่างที่ทรงรับสั่งหรอกพระเจ้าค่ะหม่อมฉันทำไม่ลงจริงๆจึงได้แต่นำหัวใจควางไปถวายโทษของการทูลความเท็จสมควรตายพระเจ้าค่ะช่างเถอะคราวนั้นที่พี่สั่งให้ทำก็เพราะวู่วามไม่ทันคิดให้รอบคอบเสียทีที่ลบชนะศึกมากมายเรื่องแค่นี้กลับโง่นะนี่เสด็จพ่อของเราเหรอพระเจ้าค่ะถึงใช่พี่ก็ไม่ยินดีเท่าไหร่เพราะเขาบอกว่าเขาจะฆ่าแม่อย่างนี้ไม่มีพ่อที่ไหนทิ้งลูกไว้ตามลำพังกับแม่หรอกยกโทษให้พ่อด้วยเถอะกลับไปเมืองกับพ่อนะลูกไม่ข้าเป็นลูกกำพร้าพ่อมีแม่คนเดียวดีที่ถูกจับไปแล้วก็หนีกลับมาได้ไม่งั้นคงตายไปแล้วล่ะข้าไม่กลับไปกับเจ้าหรอกเอ้าเดี๋ยวสิแม่วันนี้อาสมของข้านี่มันคลึกคลื้นดีจริงๆน้องสีดากลับไปเมืองกับพี่เถอะเสด็จพี่ทรงลืมไปแล้วเหรอเพคะว่าทำอะไรหม่อมฉันไว้บ้างที่ความผิดของตัวเองเนี่ยกลับทำเป็นลืมหม่อมฉันไม่เคยลืมวันที่พระองค์สั่งประหารหม่อมฉันเลยนะเพคะโธ่พี่จะทำไงดีเจ้าถึงจะหายโกรธท่านฤาษีช่วยพูดให้หน่อยเถอะพระเจ้าค่ะสีดาเอ้ยเรื่องมันก็นานแล้วเจ้ายังโกรธก็อยู่อีกเหรอยังไงนะพระรามก็สำนึกผิดแล้วเขาว่าจะกลับไปปลองดองกันสมานฉันท์กันเหมือนเดิมเถอะไม่เจ้าค่ะลูกเคยให้สัจจะไว้แล้วว่าจะไม่กลับไปอีกยังไงก็ไม่เปลี่ยนใจเจ้าค่ะว้าไม่สำเร็จข้าไม่เก่งเรื่องต่อรองเจ้าพยายามเคลียร์กันเองก็แล้วกันเรื่องนี้ข้าไม่มีประสบการณ์เจ้าไม่อยากอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาหรอกเหรอเจ้าใจแข็งกว่าที่พี่คิดอีกนะเอางี้ก็แล้วกันพี่จะเอาลูกกลับไปอยู่กับพี่ด้วยเจ้าจะว่ายังไงแล้วแต่เสด็จพี่เถอะเพคะพระมงกุฎและพระลบต่างเป็นเชื้อสายกษัตริย์วันหนึ่งคงต้องสืบราชสมบัติแทนพระองค์น้องคงขัดข้องอะไรไม่ได้ถ้าลูกกลับไปอยู่กับเราน้องสีดาก็จะคิดถึงแล้วก็เข้าวังในที่สุดลูกทั้งสองคนมาหาแม่สิลูกเจ้าเข้าเมืองไปอยู่กับพ่อเจ้านะไม่ต้องเป็นห่วงแม่ลูกไม่อยากไปเลยพระเจ้าค่ะเจ้าเป็นลูกกษัตริย์ต้องเรียนรู้วิชาการปกครองบ้านเมืองเข้าไปอยู่ในวังกับพ่อนะลูกพระเจ้าค่ะอยู่กับพ่ออย่าดื้อนะลูกลูกลานะพระเจ้าค่ะดังนั้นพระรามจึงได้พาพระโอรสทั้งสองพระองค์กลับสู่อโยธยาพร้อมกันฮ่าฮ่าจ้ายาจ้าเอ๊ะเสด็จพ่อหน้าตาไม่สบายเลยอะเสด็จพ่อทำไมทรงทำหน้าอย่างนั้นล่ะพระเจ้าค่ะพ่อคิดถึงแม่ของเจ้าจริงๆนี่ก็หลายเดือนแล้วนั่นนะสิลูกก็คิดถึงเสด็จแม่เหมือนกันน่ะทำยังไงน้องสีดาถึงจะใจอ่อนยอมกลับมาสักทีนะอ๋อนึกออกแล้วอะไรพระเจ้าค่ะพ่ออยากให้ลูกไปเยี่ยมแม่และอยากให้ลูกช่วยเกลี้ยกล่อมให้แม่ใจอ่อนยอมกลับมาหาพ่อทีได้ไหมลูกจะพยายามดูนะพระเจ้าค่ะเสด็จแม่เสด็จพ่อฝากความคิดถึงถึงเสด็จแม่ด้วยพระเจ้าค่ะเหรอจ๊ะเสด็จแม่ทำไมไม่เข้าวังไปอยู่กับลูกล่ะพระเจ้าค่ะแม่ไปไม่ได้หรอกลูกแม่เคยสาบานไว้แล้วว่าแม่จะไม่กลับไปอีกแต่เสด็จพ่อคิดถึงเสด็จแม่มากจะกินอะไรไม่ลงเลยนั่งเศร้าทั้งวันก่อนเนี้ยแม่เคยถูกตราหน้าว่าเป็นคนชั่วแม่อายที่จะกลับไปมองหน้าไพร่ฟ้าอีกต่อให้พ่อของเจ้าเป็นทุกข์แค่ไหนแม่ก็ไม่กลับไป
ม่จะอยู่ที่นี่จนตายเว้นเสียแต่ว่าพอเจ้าจะสิ้นพระชนม์แม่จึงจะไปกราบศพกราบศพโอ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเสด็จแม่ถึงจะกลับมาพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อพ่อจะทำทุกทางเพื่อให้แม่ของเจ้ากลับมาดังนั้นพระรามจึงได้สั่งการให้เราอนุชาจัดตั้งพระเมรุขึ้นเพื่อเป็นอุบายให้นางสีดากลับเข้าเมืองในเร็ววันเมื่อนางสีดามาถึงพวกเจ้าจงแกล้งร้องไห้เสียใจราวกับว่าเราสิ้นพระชนไปแล้วรักน้องพี่เจ้าจงพาสองกุมารไปเที่ยวให้ไกลอย่าให้รู้เรื่องพระเจ้าค่ะส่วนพญาอนุชิตเจ้าจงไปบอกข่าวให้สีดาทราบแล้วรับนางกลับมาซะเลยพระเจ้าค่ะเจ้าล้อเราเล่นหรือเปล่าเปล่าเลยพระเจ้าค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าจะรวดเร็วขนาดนี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นไหนเจ้าเล่าให้เราฟังอย่างละเอียดสิตั้งแต่ที่พระองค์เสด็จกลับไปก็ทรงไม่กินอะไรเลยพร่ำบ่นคิดถึงแต่พระองค์พอพระโอรสทั้งสองกลับไปทูลว่ายังไงพระองค์ก็ไม่ยอมกลับพระรามก็ยิ่งสุดหนักจนกระทั่งถ้าเป็นเช่นนั้นเห็นทีเราต้องกลับไปกราบพระศพเป็นครั้งสุดท้ายซะแล้วงั้นข้าจะไปลาพระฤาษีก่อนแล้วค่อยออกเดินทางกันนี่ถ้าเจ้าสองคนรู้จักปลองดองสมานฉันกันตั้งแต่ต้นคงไม่เกิดเรื่องน่าเศร้าแบบนี้ขึ้นหรอกเอ้ารีบออกเดินทางเถอะลูกลาลานะเจ้าค่ะไปดีมีสุขสนุกกับชีวิตนะลูกเมื่อนางสีดามาถึงก็เฝ้าฟูมฟายถึงพระรามปานว่าจะขาดใจเสด็จพี่ทำไมเสด็จพี่ส่งจากน้องไปทั้งที่เข้าใจผิดกันอย่างนี้ที่น้องทำไปก็เพราะว่าน้อยใจที่เสด็จพี่ไม่เชื่อน้องไม่คิดว่าครั้งนั้นเป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้พบหน้ากันอ้าวทำไมเงียบไปฮะจะเป็นไงบ้างนิดเสด็จพี่ยังไม่ตายหรอไหมคะน้องไม่ดีใจเหรอที่พี่ยังไม่ตายทำไมทรงหลอกหม่อมฉันทำไมถึงพี่ไม่ได้หลอกเจ้าแต่พี่ไม่รู้จะทำยังไงให้เจ้ากลับมาหาพี่ก็เลยใช้วิธีนี้ไม่คิดเลยว่าเสด็จพี่จะทำให้ช้ำใจครั้งแล้วครั้งเล่าหม่อมฉันอับอายจริงๆนางโกรธเรามากกว่าเดิมซะอีกนี่เราทำอะไรลงไปนี่รามรีบตามนางไปเถอะเร็วเข้าพวกเจ้าหลีกไปนะพระนางอย่าไปเลยพระเจ้าค่ะนั่นน่ะสิที่องค์รามทำไปก็เพราะรักนะพระเจ้าค่ะไม่คราวนี้เราอับอายนักไม่มีวันจะคืนดีอีกแล้วสีดาอย่าเพิ่งไปเห็นที่เราจะหนีไม่พ้นข้าแต่พระแม่ธรณีเห็นแก่ความซื่อสัตย์ที่ลูกมีเสมอมาขอพระแม่ธรณีช่วยเปิดทางให้ลูกได้หนีไปยังเมืองบาดาลด้วยเถิดนี่เกิดอะไรขึ้นฮะสีดาสีดาโธ่สีดาเจ้าทิ้งพี่ไปอีกแล้วสีดาพญาอนุชิตท่านช่วยแทรกแผ่นดินตามนางไปทีตามตัวนางกลับมาให้ได้นะได้เลยพระเจ้าค่ะโธ่ไม่น่าเลยไปกันนะท่านวิรุณนาถหม่อมฉันเองพี่คะอ้าวพระนางสีดานั่นเองทำไมมาถึงที่นี่ได้ โอ้ยมีอะไรอย่างนั้นเหรอเสด็จพี่ทรงหักหานน้ำใจหม่อมฉันนักกะจะอยู่ที่นี่จนตายไม่ขึ้นไปพบหน้าอีกคือหากพระนางไม่สบายใจก็พักอยู่กับเราที่นี่ก่อนก็ได้เราจะดูแลท่านเองขอบพระทัยเพคะนี่ท่านมาได้ยังไงเนี่ย
ระนางกลับไปกับหม่อมท่านเถิดพระเจ้าค่ะองค์รามทรงอยากให้พระนางกลับอโยธยาจริงๆไม่เจ้ายังจะให้เรากลับไปให้คนเขาหัวเราะเยาะอย่างนั้นเหรอโอ้ที่องค์รามทรงทำไปก็เพราะคิดถึงพระนางจนทนไม่ไหวอยากให้พระนางกลับมาแต่ไม่รู้จะทำยังไงไม่ได้คิดจะดูถูกพระนางหรอกพระเจ้าค่ะเจ้าเองก็เหมือนกันสมรู้ร่วมคิดกันหลอกเราเห็นเราเป็นตัวตลกเจ้ากลับไปซะโอ้โหพระองค์กลับไปเถอะพระเจ้าค่ะถ้างั้นพระรามคงอยู่ยังไม่มีความสุขแน่ๆเธอทำถึงขนาดนี้แล้วยังจะให้หายโกรธง่ายๆไม่มีทางเจ้ากลับไปบอกพระรามด้วยว่าชาตินี้เราอย่าเจอกันอีกเจ้ากลับไปได้แล้วเอางั้นก็ได้พระเจ้าค่ะทูลลาพระเจ้าค่ะเป็นยังไงท่านหนุมานพระนางใจแข็งจริงๆทำยังไงก็ไม่ยอมข้าคงต้องฝากให้ท่านช่วยดูแลพระนางศรีดาด้วยนะเรื่องนั้นท่านอย่าห่วงเลยเราจะดูแลอย่างดีข้าต้องรีบกลับอโยธยาส่งข่าวให้พระรามรู้ก่อนทูลลาพระเจ้าค่ะนางว่ายังไงบ้างพระนางอยู่สบายดีพระเจ้าค่ะท้าวิรุณนาคทรงดูแลพระนางไปอย่างดีแล้วทำไมนางไม่ยอมกลับล่ะข้าพุทธเจ้าเกลี้ยกล่อมอยู่นานแต่พระนางก็ไม่ทรงใจอ่อนเลยพระเจ้าค่ะบอกว่าที่พระองค์ทำให้พระนางอับอายมากยังไงก็ไม่กลับพระเจ้าค่ะนางนี่ใจแข็งกว่าที่เราคิดไว้เราเองก็ลืมคิดไปว่าทำแบบนี้แล้วนางจะอับอายเรานี่ช่างไม่คิดอะไรให้รอบคอบออกซะเลยเราจะทำยังไงกันดีไม่มีนางเราก็คงอยู่อย่างไม่มีความสุขน่าสงสารจังเลยฮะกลุ้มใจจริงๆสีดาพี่คิดถึงเจ้าเหลือเกินปรึกษาท่านพิเภกดีกว่าดังนั้นพระรามจึงแผลงสอนเพื่อให้พิเภกมาพบเจ้าเฮ้ยใครรอบทำร้ายเนี่ยอ้าวนี่สอนของพระรามนี่นะสงกระใสคงจะมีเรื่องต้องการความช่วยเหลือทหารเตรียมออกเดินทางถวายบังคมพระเจ้าค่ะเรากลุ้มใจเหลือเกินทำไมช่วงนี้ถึงได้เกิดเรื่องยุ่งๆกับเรานักท่านช่วยตรวจดวงชะตาให้เราหน่อยได้ไหมพระเจ้าค่ะฮะขอเดชะดวงชะตาพักนี้ค่อนข้างจะไม่สว่างสวยมีเคราะห์หนักหากอยู่ในเมืองอาจจะเดือดร้อนแทบถึงชีวิตได้วิธีแก้เคล็ดก็คือให้พระองค์น่ะออกเดินป่าปราบอสูรเป็นเวลา1ปีแล้วเรื่องร้ายก็จะกลายเป็นดีจะมีผู้ช่วยเหลือให้พระนางสีดากลับมาครองคู่อยู่กับพระองค์ดังเดิมพระเจ้าค่ะนี่เราต้องออกจากเมืองอีกแล้วเหรอเนี่ยอย่าห่วงเลยหม่อมฉันจะออกเดินทางไปกับเสด็จพี่ด้วยพระเจ้าค่ะข้าพระเจ้าด้วยพระเจ้าค่ะขอบใจพวกเจ้ามากส่วนราชการทางนี้เราฝากเจ้า2คนนะน้องพรตน้องสัตรุษพระเจ้าค่ะข้าว่าเราหยุดพักแถวนี้ก่อนดีไหมพระเจ้าค่ะก็เอาสิข้าก็เริ่มเมื่อยแล้วล่ะดูนั่นสิต้องไปแจ้งข่าวนายซะแล้วเสร็จคนแน่เล็งดีๆนะลูกนะเอาละได้การแล้วได้การแล้วเฮ้ยพวกเจ้าจะเสียงดังทำไมเป้าขนีไปแล้วขยินพวกเจ้าแทนดีไหมเนี่ยอย่าเพิ่งพระเจ้าค่ะพวกข้าพุทธเจ้าเพิ่งไปเจอของดีมาพระเจ้าค่ะอะไรนะพวกข้าพุทธเจ้าไปเจอมนุษย์แล้วก็พวกวานรพระเจ้าค่ะฮะจริงเหรออย่างนี้เขาได้ฝึกฝีมืออีกแล้วล่ะสิรีบไปจัดการกับมันเลยลูกเสร็จขั้นหน้าเกี้ยอุ้ยใครเล่าทำร้ายข้าเนี่ยข้าเองพวกเจ้าว่างพอที่จะเป็นเป้าให้ข้าซ้อมยิงได้ไหมเนี่ยน้อยนะพูดจาระวังหน่อยนี่พระรามชนะฮะแล้วไงให้เล่นสนุกสนุกไม่ชอบอยากเป็นอาหารของข้าก็ยอมได้เอาไงดีข้าพระเจ้าจัดการเองพระเจ้าค่ะโอ๊ยนี่นะฮึบอุ้ยแย่แล้วล่ะรีบช่วยหนุมานเถอะ
แหมอะไรคันๆที่หัวเนี่ยโอ้ยเริ่มเจ็บแล้วเจ้าต้องฆ่าลูกข้าเจ้าต้องตายเฮ้ยทุกคนระวังด้วยเฮ้ยโอ้ยตั้งตัวไม่ติดเลยเจ้าลิงจ๋อเล่นเทพเหรอเหรอเอาเล็บเข้าจัดการมาเลยนี่ปล่อยไม่ได้แล้วเฮ้ยนี่เฮ้ยธนูเจ้าผิดร้ายกาจมากเสร็จเราไปอีกตัวแล้วนี่เพิ่งผ่านไปแค่3เดือนครึ่งยังเหลืออีกตั้งเกือบ9เดือนเรายังต้องเจออสูรอีกเยอะเลยยังมียักษ์อีกตนหนึ่งที่ต้องคำสาปพระอิศวรให้มาอยู่ในถ้ำสุรการขณะกำลังออกหาอาหารก็มาพบกับทัพของพระรามเขาโอ้โหย่อยย่อยวันนี้ดวงเฮงสุดๆเลยเจอของหวานซะด้วยกิ๊กเสียงยักษ์ถูกต้องแล้วครับพวกเจ้าเตรียมตัวเป็นอาหารว่างของข้าได้เลยเจ้านี่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงต้องสั่งสอนเท่าไรแล้วฮึบยักษ์เฮ้ยยักษ์น้อยแต่น้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยทำไมต้องเก่งนักอ่ะพวกเจ้าเป็นใครกันแน่เนี่ยเจ้านั่นแหละกล้าดียังไงถึงจะมาจับพวกเรากินรู้ไหมนี่องค์พระรามนะฮะองค์รามเหรอเออเอาไปตุ๊ดๆโอ้ข้าผิดไปแล้วก็อยู่ที่นี่ก็เพราะก็ถูกพระอินทร์สวนสาบลงมาดูแลป่าดีข้าไม่รู้ว่าท่านคือองค์รามอภัยข้าด้วยข้ามันมีตาหามีคอนแทคเลนส์ไหมไม่เป็นไรหรอกเรายกโทษให้ดีใจอีกแล้วดีใจจริงๆเลยพระรามยกโทษให้ถ้างั้นเขาก็เป็นอิสระแล้วขอบพระทัยมากมายกายกองมหาศาลพระเจ้าค่ะดีใจจริงเว้ยนี่เป็นอิสระแล้วโอ้โหยี่โฮเจ้านี่เพี้ยนแล้วหรือมั้งเนี่ยออกเดินทางกันต่อเถอะขณะที่พระรามออกปราบอสูรสุกรีบนิลพัทและองคตก็ทราบเรื่องจึงรีบตามมาอารักขาทันจะมนุษย์พวกนี้น่ากินไม่หยอกต้องจัดการให้หลับซะก่อนจะได้ไม่เหนื่อยหลับกันซะให้หมดเอาตัวไหนดีล่ะลูกพี่ก็นั่นนะสิเยอะจนเลือกไม่ถูกเลยลิงเนี่ยท่าทางเนื้อจะเหนียวข้าว่าเจ้าสองคนเนี้ยก็คงพอแล้วล่ะอร่อยแน่มื้อนี้ต้มแซ่บเนื้อสองขาเฮ้ยฮะพลักพระรามหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยแย่แล้วสิเฮ้ยใครมันกล้าล่วงคองูเห่าเจอดีนะอยู่ไหนยูฮูพระรามพระลักษณ์แย่แววเจ้าลิงนั่นมันตามมาแล้วครับอีกลัวอะไรเล่าข้านี่เป็นถึงพญานกเชียวนะยูฮูฮะเสียงฮนุมานนี่รีบไปกันเถอะเร็วเฮ้ยหยุดนะปล่อยสองพระองค์เดียวนี่น้อยไอ้ลิงเผือกตัวนี้ตามมาจนได้เฮ้ยฮึบฮึบแหมพอดีเลยรับไปได้โอ้ยโอ้ยไอ้พวกนิ่งบ้าเนี่ยมันร้ายจริงๆเลยพวกท่านมาได้ยังไงกันเนี่ยขอจัดการกับเจ้านกยักษ์นี่ก่อนนะเฮ้ยฮึบอะไรกันเนี่ยถ้าไม่ได้พวกท่านคงแย่แน่ๆเลยเราได้ข่าวว่าพระรามต้องออกเดินป่าก็เลยตามมาอารักขาดีนะที่มาทันเวลาน่ะฮะเราเป็นอะไรไปเนี่ยมีนกยักษ์มารับพาตัวพระองค์ไปพระเจ้าค่ะดีนะที่สุครีบนิลพัทองค์คตตามมาช่วยไว้ทันอ๋อเราขอบใจพวกท่านมากเลยนะเขาว่าเราหาที่พักกันใหม่เถอะพระเจ้าค่ะที่นี่เหม็นไปด้วยซากนกตายอยู่ไม่ได้แน่ๆก็ดีเหมือนกันนี่เราเดินมาถึงไหนกันแล้วเนี่ยแถวนี้เป็นบริเวณของเมืองสิงขรพระเจ้าค่ะไอ้ขับจะพวกมนุษย์นี้ไปถวายท้าอุดาราชฝ่าด่านเข้าไปก่อน
เฮ้ยลิงอะไรทำไมทำตัวใหญ่ได้เหมือนกับยักษ์พวกเราจัดการมันโอ้โหแหลกเป็นจุนเลยเฮ้ยถ้าไม่กลัวพวกเจ้าหรอกคราวนี้ล่ะข้าจะไปตามพวกเขามาช่วยอ้าวมองอะไรก็กลับดีสู้เขาไม่ได้นะว่าไม่รู้อะไรนะแม้แต่พวกเจ้าก็สู้มันไม่ได้เหรอโอ้ใช่อาวุธของพวกเราเนี่ยแหลกละเอียดเลยพระเจ้าค่ะไม่ข้าจะไม่ยอมให้พวกมันมายามข้าได้หรอกข้าจะยกทัพออกไปจัดการกับพวกมันเองว่าไงวันนี้ข้ายกทัพมาแล้วออกมาสู้กันเลยอย่าป๊อดอย่าป๊อดพวกเราลุยตายแล้วมันเล่นแรงนะเนี่ยจริงๆเราแย่แล้วไฟไหม้ไฟไหม้สอนพรหมาสน์แผลงฤทธิ์น้ำดับไฟได้เสมอคราวนี้ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเลยพระเจ้าค่ะแน่นอนฝนอะไรเนี่ยทำไมถึงปวดแสบปวดร้อนขนาดนี้เฮ้ยก็ฝนกรดไงไอ้เซอร์ไม่ไหวแล้วอะไรแถวนี้มีโรงงานเยอะเหรอถึงได้เป็นฝนกรดเนี่ยโอ้ยเจอน้ำแล้วโดดน้ำโดดก่อนแล้วน้ำโอ้ยพระรามข้าจะต้องเอาคืนให้ได้ฟาริสีโคศพรู้ว่าท้าอุณาราชข้าไม่ตายเนื่องจากถูกพรพระอิศวรสาปไว้จึงรีบเดินทางมาหาพระรามทันทีท่านฤาษีท่านมาถึงที่นี่มีอะไรเหรอเรามีเรื่องมาบอกให้พระองค์ทรงทราบมันสำคัญมากข้าจะมาบอกวิธีฆ่าท้าอุณาราชให้จริงเหรอท่านฤาษีจริงดิเพราะครั้งหนึ่งท้าอุณาราชเคยเป็นข้ารับใช้พระอิศวรต่อมาเกียจคร้านไม่เอาไหนไม่ยอมเข้าเฝ้าตามกำหนดเวลาจึงถูกสาปให้ไปเป็นยักษ์ไร้สกุลแต่ว่าไม่มีอาวุธอันใดที่จะฆ่าได้นอกจากพระองค์จะถอนต้นกกแล้วแผลงออกไปปากอกปอกตรึงไว้กับแผ่นหินนั่นล่ะฤทธิ์มันถึงจะหมดไปแล้วเราจะไปหาต้นกกนั้นได้ที่ไหนล่ะโอ้ยดอนวอลี่เถอะเดี๋ยวก็จะให้มแมลงทับนำไปมันไปตกที่ไหนเจ้าก็เอาต้นกกที่นั่นแหละไปเลยไอ้หนู let's go ข้าพระเจ้าตามไปเองพระเจ้าค่ะอ้าวเฮ้ยหายไปไหนแล้วล่ะฮ่าฮ่าฮ่าโอ้นี่ไงต้นกกมากมายเลยเอ้ยเอาต้นไหนดีนะเนี่ยเอาต้นนี้ก็แล้วกันได้แล้วพระเจ้าค่ะขอบใจมากว่าแต่เจ้ายักษ์อุณาราชมันไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนล่ะท่านฤาษีไกลจากที่นี่ไป2กิโลเมตรก็จะพบบ่อน้ำเจ้ายักษ์ก็หนีไปแช่ก้นอยู่ที่นั่นเพราะฤทธิ์ของสอนพรหมาสน์ยังไม่หมดไปมันก็คงไปไหนไม่ได้หรอกยักษ์หมดตังค์ดีเราจะรีบไปเดี๋ยวนี้ละหมดหน้าที่ของข้าแล้วนะไปละบายบายซียูอีกนเราออกเดินทางกันเถอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยฤทธิ์สอนเข้ามาเหลือร้ายจริงๆเฮ้ยกลิ่นอะไรเนี่ยเป็นอะไรที่คุ้นมากเลยว้าวมาแล้วว้าวมันมาอีกแล้วพวกมันอยู่นั่นจัดการเลยพี่เจ้าค่ะได้เลยเฮ้ยเออพวกจะมาเล่นทีเผลอระแกคนแก่อุ้ยคนไม่มีทางสู้ปล่อยข้าเดี๋ยวนี้นะปล่อยเด้บิ่งเป็นหนูติดจันเลยแล้วถามว่าต้นกกหลุดแล้วพระเจ้าค่ะก็สาปอย่าให้หลุดไปได้สิพระเจ้าค่ะก็ดีเหมือนกันข้าขอสาปเจ้าหากเมื่อกกเลื่อนหลุดให้ไก่แก้วขันออกมาให้นนทรีถือค้อนคอยตอกอย่าให้หลุดไปได้จนกว่าจะถึงแสนโกรธปีเจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยข้าไม่อยากอยู่ที่นี่ปล่อยข้าไปเถอะเมื่อปราบท้าอุณาราชได้แล้วก็ครบหนึ่งปีพอดีพระรามได้เสด็จกลับกรุงอโยธยาและปูนบำเหน็จแก่ไพร่พลเรื่องก็เป็นอย่างที่ได้ทูลไปแล้วยังไงพระองค์ช่วยไกล่เกลี่ยให้ทั้งสองกลับมาครองรักกันเหมือนเดิมด้วยเถอะ
ที่จริงเราเองก็ประมาทไปหน่อยไม่รู้จักตรวจตาบนโลกมนุษย์ให้ดีปล่อยให้เกิดเรื่องยุ่งขึ้นจนได้เอาละเราจะให้จิตนุราชเนี่ยนะนำรถแก้วไปรับนางสีดามาที่นี่ก็แล้วกันแล้วก็ให้ท้าวจตุบทไปรับพระรามขึ้นมาถามพร้อมๆกันเลยโอ้โหเป็นความคิดที่เพอร์เฟกต์พระเจ้าค่ะเรื่องก็เป็นอย่างนี้แหละเจ้าค่ะเราจะไม่ให้หม่อมฉันน้อยใจได้อย่างไรล่ะเจ้าค่ะแม่พระรามนี่ก็ช่างทำอะไรผีผลามซะจริงๆใจร้อนเป็นวัยรุ่นไปได้ข้าพุทธเจ้าสำนึกผิดแล้วพระเจ้าค่ะทำผิดเรื่องใหญ่แต่ขอโทษแค่คำเดียวก่อนทำพระองค์ควรจะคิดซะก่อนหากใครรักนางสีดาก็เข้าใกล้ไม่ได้เพราะจะร้อนรุ่มดังไฟแผดเผาไม่มีใครสามารถรังแกนางได้พระรามก็รู้อยู่แล้วทำไมถึงได้ระแวงกันอีกเล่าความรักทำให้คนตาบอดละมั้งข้าพุทธเจ้าสำนึกผิดแล้วต่อไปนี้จะไม่ระแวงหรือสงสัยอะไรอีกกลับไปอยู่อยุธยากับพี่เธอสีดาอนาอย่ามีทิฏฐิอีกเลยนะใช่แล้วพระรามเขาก็สำนึกผิดแล้วนี่ก็ได้เพคะอ๋อพี่ดีใจจริงๆเลยดีใจจังเลยแฮปปี้เอนดิ้งกันสักทีนึงโอ้ยดีใจแล้วมากอดขาค่ะทำไมปล่อยโอ้ยเลือดตัวปล่อยเลยแม้พายุแห่งสงครามได้พัดผ่านพ้นไปและได้ทิ้งความสูญเสียไว้เบื้องหลังแต่ตอนนี้สายลมแห่งความรักได้พัดพาความสงบสุขกลับคืนมาอีกครั้งและนี่คือบทพิสูจน์ชัยชนะของความดีที่ไม่มีวันพ่ายแพ้แก่ความชั่วร้าย